بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خب الله سبحانه وتعالى تيهاي تي เข้ามาสู่เดือนที่มีเกียรติ คือเดือนรอมฎอนนี้นะครับก enfin so ็เดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนที่อัลลอฮฺเาลาได้พูดถึงเป้าหมายของการถือสินอดก็คือความยำเกรงให้เราได้มีตักวาอัลลอฮฺไม่ได้สนุกอัลลอฮฺไม่ได้สะใจที่เห็นพวกเราเนี่ยอดอาหารกันฮะอัลลอฮฺสนุกเหรออัลลอฮฺสะใจไหมพวกเราเนี่ยได้อดอาหารกันแย่กันหิวกันไม่ ประโยชน์มันกลับมาหาบ่าวของพระอ,องค์คือได้ความตักวาได้ความยำเกรงที่มีตออ่อเลาตักวายำเกรงคืออะไรครับ,ค,รบคือการปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามพวกเราถือสินอดกันประมาณ14ชั่วโมงบ้านเรานะโซนพวกเรานี่ประมาณ14ชั่วโมงบางประเทศก็ถือสินอดเวลาการถือส่วนน้อยกว่าเราเกชั่วโมง1 0บชั่วโมง บางประเทศก็ถือสินอดยาวนานกว่าเราโซนไหนรู้ไหมครับโซนเขาเรียกว่าสแกนดิเนเวียพวกยุโรปเหนือยุโรปยุโรปด้านบนขั้วโลกเหนือพวกอะไรครับพว, Norway, Sweden, Denmark, พ,ว Finland, พวกนอร์เวย์สวีเดนเดนมาร์กพวกฟินแลนด์พวกนี้ที่อยู่ด้านบนน่ย ถือสินอดตอนไหนครับถือสินอดตอนอันนี้แล้วแต่ช่วงเวลาด้วยนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถือสินอดเริ่มประมาณตีสามครึ่งตีสามยี่สิบตีตสามครึ่งอะถือสินอดแล้วแล้วไปละสินอดตอนไหนไปละสินอดตอนประมาณห้าทุ่มครึ่ง <laughs> ปแปลว่าถือสินอดประมาณยี่สิบชั่วโมง บางครั้งก็ยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะอร่อล์ละสินอดเ็จละมานมากรลบกินอะไรหน่อยละมาอิชาละมาตะระเวสักพักก็กินซะโฮตต่อเลยฮะ <c oughs> ของเราอล่อยยังให้มีช่วงเวลาห่างอีกประมาณสิบชั่วโมงอะ่ะวันยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมครับ <c oughs> ถือสินอดสิบสี่ชั่วโมงโอ้มีเวลาอีกประมาณสิบชั่วโมงละสินอดละมงละมาตะระเวยียคุยอะไร ยังมีเวลานอนพักกว่าจะมาตื่นสะโฮดนี่อีกหลายชั่วโมงฉะนั้นเราทำโดยแล้วอัลลอฮ์กำหนดมามีคนที่ถือศีลอดเยอะนายาวนานกว่าเรามีคนที่อาจจะน้อยกว่าเราล้วนแล้วแต่ทุกคนเนี่ยถือศีลอดเริ่มถือศีลอดตั้งแต่แสงฟาจัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกตั้งแต่ซบโบจนกระทั่งถึงมักริบทุกคนล้วนอยากจะปฏิบัติให้มันเป็นไปตามที่อัลลอฮ์และรอซูลบอก นี่คืออะไรครับความตักวาความยำเกรงที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนนะครับการปฏิบัติอามันเราก็ต้องทำด้วยความอิคลาสต้องทำเพื่ออัลลอฮฺสุบานตาลาเพราะถ้าหากเราจะอดอาหารยาวนานสัก20ชั่วโมง18ชั่วโมง15ชั่วโมงหรือน้อยกว่านี้ถ้าไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺแต่ทำเพื่อสิ่งอื่นต้องการโอ้อวดต้องการชื่อเสียงอัลลอฮฺสุบานตาลาก็ไม่ต้องการจากเรา ซึ่งมันเป็นหัวข้อที่จะได้นําเสนอกันท่านพี่น้องก็คือการซาลฟกับการปกปิดอิบาดาของพวกเขาซาลฟกับการปกปิดอิบาดาของพวกเขาเรามาทําความเข้าใจแต่ละคําก่อนซาลฟนี่มันภาษาอรับปกปิดนี่ภาษาไทยอิบาดาเนี่ภาษาอรับอ้าวก็ต้องทําความเข้าใจเขาว่าซาลฟนี่คือใครก่อน เราได้ยินบ่อยนะโดยเฉพาะหลังๆนี้ก็ได้ยินครับว่าซาลาฟซาลาฟีซาลาฟซาลาฟนี่คือศัพท์นี่แปลว่าผ่านพ้นมาแล้วหรือไปก่อนผ่านมาแล้วซาลาฟชาวซาลาฟคือคนที่มาก่อนหน้าเราหรือผ่านไปแล้วะแล้วถ้าบอกซาลาฟซาลาฟุสซอลแนี่หมายถึงใครอ๋อตามหลักมุสตาลาด้านวิชาการเนี่ยหมายถึง คนในยุค300รอปีแรกนบีวอคอยรุนนาสิกอรนีุ้มามลาดีนายาลูนนฮุมสมุมาลาดีนายาลูนนฮุมผู้ที่ดียิง่งคือคนที่อยู่ในยุคของฉันแล้วก็ถัดไปแล้วก็ถัดไปอุลามะได้อธิบายอย่างเช่นท่านอิหมามอันาวีรอฮิมอลลอฮ์ได้อธิบายในชารอะหรืออธิบายนะครับซอฮี ح ح มุสลิมก็เรียกว่าชารอันนาวีซอฮี ح ح มุสลิมบอกว่าหมายถึงซอฮาบะ แล้วก็ตาบีอีนแล้วก็ตาบีอูฮุมสฮฮบะก็คือยุคหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งปีถ้สามสามช่วงก็ประมาณ300ปีแรกสรุปกับพี่น้องสันส้นๆตรงนี้ที่บอกว่า,าวซาลัฟก็คือประมาณ300ปีแรกยุคสฮฮบะหลังจากสฮฮบะนี่ลูกศิษย์ลูกหาของสฮฮบะก็เป็นตาบีอีนแล้วก็หลังจากตาบีอีนอกยุหนึ่งคยกว่าตาบีอิตาบีอีน ตาบีอีก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามตาบีผู้ที่ตามมาตาบีอินก็คือคนที่ตามตาบีอินอีกทีหนึ่งคำนี้ผมก็ได้ยินเด็กๆก็ได้ยินบ่อยนะตุ๊ครูมาสอนประมาณ20กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยสาปีที่แล้วตัวครูก็จะพูดอ๋อตาบีอิตาบีอินเออเราก็ฟังก็ไม่ค่อยรู้ก็ฟังจนจำนะตาบีตาบีอินอ๋อภาษาเราเนี่ยตาบีอีตาบีอินเขียนอย่างงี้ตาบีอีแล้วก็ตาแล้วก็ตาบีอีนมันเป็นมูดอฟมูดอฟฟี่อะไร อ่ะเข้าใจคําว่าซาลาฟอิบาดาเนี่โอเคไหมอ่มาบางคนบอกยังไม่โอเคอิบาดานี่ก็รู้ว่าอิบาดาแต่มันคืออะไรนะ่ะอิบาดานี่คือชื่อที่รวมถึงทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักพอพระทยัยไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือการกระทําไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในโอนี่อิบะดาเลยซึ่งทางใช้คุณอิสลามใจมีอะไรให้มันรอเนี่ยบอกคํานิยามของคำว่าอิบะดา บ้วอิสมุนจามิง ل ล ل ที่ลอบของพระเจุาและรับรองจากคำพูดและการกละทำทั้งชัลและลับอิบัตคือชื่อที่รวมไว้ทุกรวมไว้ซึ่งทุกสิ่งอิสมุนจามุนทุกสิ่งที่อัลเจ้์รักอัลเจ้าพระพุทนี่ยเรียกว่าอิบะัตเรียกว่าอิบะัตไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำไม่ว่าจะภายนอกหรือภายใน ภายนอกบางคนบอกเห็นเนี่ยละมาดเนี่ยใจสักาทธรรมะทรรรอกกันเห็นแต่ภายในอะครับภายในเช่นการตะวกักขุนการมอบหมายกับลอการกลัวอัลลอฮ์การรำลึกอัลลอฮ์สุบันตาลาเป็นอิบาดะด์เนี่ยที่กลัวในหัวใจนี่ก็ถือว่าเป็นอิบาดะด์ฉะนั้นสาลัฟกับการปกปิดอิบาดะด์ทำไมต้องปกปิดอิบาดาะด์ล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าเปิดเผยได้ไหมและถ้าเปิดเผยได้เนี่ย ระหว่างเปิดเผยกับปิดบังหรือปกปิดเนี่ยอันไหนดีกว่าซึ่งอันนี้มีมีตับซีนหรือดีเทลรายละเอียดที่จะได้พูดได้อธิบายดังนั้นเข้าใจนะครับสารลาฟแล้วก็เรื่องของอิบาดนะ,อ,ะอันดับแรกนะครับเรื่องของเนี้ยมาที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยควรพูดถึงท่านนบ,บีสุลตานบอกกับท่านนบ,บีมุฮัมม uh ัดอายะสุดท้ายของซุรอัลดูฮา ว่าอัมมาบินิอัมาทีรบบิกะฟะฮัดดิส่วนเนิออมัตความโปรดปานความเมตตาที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยฟะฮัดดิสให้พูดถึงอันนี้โดยภาพรวมถ้าอัลลอฮ์มีให้เนื้อมัดกับเราเนี่ยควรพูดพูดถึงก็คือพูดถึงเนื้อมัทที่อัลลอฮ์ให้ยกย่องอัลลอฮ์เพราะอะไรครับแน่นอนเราพูดถึงอัลลอฮ์แสดงว่าเรามีความรักกับอัลลอฮ์ ถ้าเราพูดถึงใครบ่อยๆเราก็จะมีความผูกพันมีความรักกับเขาถ้าเราไม่ชอบใครอย่าว่าแต่เราเอ่ยชื่อเขานะมีคนมาชมให้คนคนนั้นนะ่ะให้เราฟังนะเรายังไม่ฟังใช่ไหมเราไม่ชอบขีหน้าคนนั้นแต่คนนี้เนี่ยไปเอาคนนั้นนมาพูดกับเราเขาดีอย่างนั้นดีงี้เราไม่ฟังเพราะเราไม่ชอบเขาจะด้วย จริงไม่จริงยังไงมีปัญหาแต่แต่แตน,นี้โดยพื้นฐานว่าเราไม่อยากฟังอย่าว่าแต่เราจะชมเขาเองนะเราไม่ชมอยู่แล้วแลวฟังจากคนอื่นมาพูดถึงเขาเราก็ไม่ฟังฉะนั้นพูดถึงอัลลอฮ์บ่อยๆพูดถึงเนื้อมตที่อัลลอฮ์ให้อันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าเนื้อมัตขอล้อนีออ่ฟาฮัดดิษให้พูดถึงจะพูดถึงแบบเจะจงหรือโดยรวมอันนี้ก็ต้องดู เพราะบางครั้งเนี่ยการพูดถึงเนี่ยมาเทียนเล่าให้กับเราเนี่ยมันอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยอิจฉาหรืออาจจะทําให้เกิดฟิตนะอาจจะทําให้เอ้ยนี้มันเหมือนเหมือนกับว่าเราเนี่ยยกตัวเองไปฉะนั้นก็ต้องดูเรื่องของเจตนาและก็คําพูดที่มันออกมาการกระทํามันต้องผนวกหลายอย่างประมวลหลายอย่างอัลลอฮฺสุบันタลาพูดถึงการซาดะกอ อัล l l a han, ์พูดถึงการซอดาก็ล l l a ์บอกว่ามันดีทั้งคู่ซอดาก็หมายถึงซอดาก็แบบเปิดเผยหรือแบบลับๆเนี่ยมันดีทั้งคู่อัล l l a ์บอกว่าว่าอิงตัวบุตซอดาก็ตีฟานีอิมมาฮีว่าอิงตัวบุตซอดาก็ฟานีอิมมาฮีอัล l l a ์ซุนนะตาลาบอกว่าหากพวกเจ้านั้นเปิดเผยซอดาก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องดี อิงตุบดูไม่มีว่านะอิงตุบาดูซดรกติฟฟนิออมาฮีหากว่าพวกท่านทั้งหลายเปิดเผยเรื่องซอดรกก็คือบริจาคแบบเปิดเผยมันก็เป็นเรื่องดีว่าอิงตุฟูฮาวาตุตูฮันฟุกอรอฟหัวคอยรุนละกุ่มเลาเราบอกว่าแล้วถ้าหากพวกเจ้าปกปิดปกปิดมันแล้วก็ให้กับฟุกอรอคนยากคนจนเนี่ยมันก็เป็นการดีสําหรับพวกท่าน หมายถึงตรงนี้ก็ดีกว่ายังไงครับอายานี้อัลลอฮ์บอกกับเราว่าเราเปิดเผยหรือซอดาดะก็แบบเปิดเผยมันเป็นเรื่องดีแน่นอนนะครับเจตนาอยู่แล้วนะต้องเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่โชว์โอ้อวดนะโอ้อวดนี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่ดีเราแบบซดาดะก็แบบเปิดเผยอัลลอฮ์แบบบอกดีแต่ถ้าปกปิดเนี่ยมันดีกว่าทําไมครับ,รบเพราะมันออกห่างจากการเรียมากกว่า การทําอะไรที่มันปกปิดเนี่ยมันออกห่างจากการโอ้อวดมากกว่าเพราะมันไม่มีต้องมีอะไรมาโชว์ไม่มีอะไรมาดึงดูดแต่ถ้าเป็นการเปิดเผยโอ้เดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวมีคนนั้นคนนี้เห็นนะครับอ้าวก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยชมเชยรหรือพูดถึงหรือบางทีทําให้ใช้ตอนก็เข้ามากระซิบกระซาบเข้ามาหลอกลวงอีกก็กลายเป็นว่าไอเจตนาไม่บริสุทธิ์เพื่อรอและบริจาคก,ก็เพื่อโอ้อวดละ แต่ถ้าปกปิดแล้วมันจะโชว์ใครอ่ะไม่มีใครเห็น <IL Y> นอกจากอัลลอฮ์นอกจากเราแล้วกับมาลาอีกาที่บันทึกความดีความชั่วฉะนั้นเรื่องการบริจาคนี้เป็นตัวอย่างที่พูดถึงแล้วก็อิบาด้านอื่นก็ดูเพราะเรื่องการบริจาคนี่มันมันมีแบบเปิดเผยแบบไม่เปิดเผยมันก็ต้องดูรายละเอียดอเราบอกว่าที่เราบอกว่าบริจาคมันดีเปิดเผยก็ดีปกปิดจะดีกว่า แสดงว่าอะไรครับเปิดเผยนี่ไม่ใช่ว่าโอถ้าใครบริจาคแบบเปิดเผยนี่แสดงว่าเขาเจตนาไม่ดีเขาทาไม่ดีไม่ใช่ถ้าเจตนาเขาดีทําเพื่อล้อก,ก็ทำดุริแลแต่ถ้ามันปกปิดเนี่ยมันออกห่างจากการระยะได้ดีกว่าไงท่านเชฟอุตไซมีรอฮหมุลลอได้พูดถึงคนที่เขาพูดถึงตัวเองเมื่อเขาทำทำอิบาด้าหรือการต่ออ่ะท่านบอกว่ามีสองสาภาพ เดี๋ยวซาลาฟกับการปกปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ในช่วงหลังนะเพราะมีตัวอย่างเยอะมากเลยท่านบอกว่าถ้าหากว่าพูดว่าสมมติว่าทำความดีต่ออะต่อรอทำอิบาดาแล้วเนี่ยไอที่เขาพูดเนี่ยพูดเรื่องนี้ว่าโอ้ฉันทำนู่นทำนี่เนี่ยทำเพื่อเป็นการเคดกตัสกียาเพื่อเป็นการบอกว่าตัวเองเนี่ยดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อันนี้เนี่ยอันตรายและอาจจะนำไปสู่การทำให้อามัณเนี่ยเสียหายได้ Allah บอกว่าฟาลาตุซักกูอันฟุสะกุมฮัวอาละมูบิมานิตตะกอพวกเจ้าทั้งหลายนี่ยบอกว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ล l l a ์รู้ดียิ่งว่าใครเนี่ยมีความยำเกรงมันจะมีอบางคนเนี่ยโอ้โหเวลาบริจาคเวลาละหมาดเวลาทำนู่นทำนี่ใจสกาแล้วบางทีก็มาพูดพูดว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทําทำนู่นทำนี่อันนี้เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่ที่ได้ทําทำไปเนี่ยทำให้อามันเราเสียหายอีกสภาพหนึ่ง ที่พูดถึงเนี้ยมัตที่อัลลอฮ์ให้ฉันได้ซัลอก็ได้มีเงินบริจาคช่วยมัสยิดช่วยคนยากคนจนเนี่ยพูดเพื่ออะไรครับเป็นการพูดถึงเนี่ยมัดของอัลลอฮ์และก็เป็นการบอกถึงว่าอันเนี้ยจะได้มีคนเนี่ยปฏิบัติตามเขาพูดนะนี่แสดงว่ามันเจตนาแล้วอะไรมันจะมาแบ่งล่ะเจตนาของเราไงไอที่พูดเนะี่ยคุณพูดนีคุณเจตนาอะไรถ้าเจตนาอันแรกนะอามัณเสี่ยงในการเสียหาย แต่ถ้าพูดอันนี้เนี่ยที่บริจาคเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนได้ทําตามออันนี้เป็นที่อนุญาตและบางครั้งก็ดีด้วยเพราะอะไรเหมือนเป็นการนําเหมือนเป็นการชี้แนะเอ้ยช่วยองค์กรนี้สิอ่ะฉันก็ได้ช่วยบ้างแล้วเนี่ยเอา้าฉันสนับสนุนบ้างแล้วเอาช่วยกันดิ <ME EN S 2> ดเหมือนเป็นการเรียกร้องกระตุน้นให้คนได้มาทําความดีและเหตุการณ์เนี้ยก็เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีสุลต่านละฮ์อัลฮิวะสลัมด้วย นะครับที่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราววันนี้มันเกิดขึ้นในสมัยของท่านนาบีคือครั้งหนึ่งเนี่ยซาบะคือท่านจาริดเนี่ยได้อยู่กับท่านนาบีท่านจาริดเป็นซาบะก็อยู่กับท่านนาบีในขณะที่อยู่กับท่านนาบีเนี่ยก็มีคนที่แบบยากจนมากนะครับเสื้อผ้าเนี่ยขาดวินเลยแล้วก็สาพายดาบมาเขาบอกว่ามาจากมูดอดก็เผามูตอดเป็นชื่อเผา สเสื้อผ้าเ,เขาเนี่ยขาดเป็นรูขาดนันขาดนี่สภายดาบมาหานาบีครับมาแล้วอัลลอฮ์นบีเนี่ยหน้าเปลี่ยนสีครับนะครับ,รบเขาบอกว่านาบีเนี่ยหน้าเปลี่ยนสีเมื่อรออาบีฮิมมีนันฟาก็เมื่อนาบีได้เห็นว่าพวกเขานั้นมีความยากจนมากอัลลอฮ์สภาพมานี่เห็นแล้วว่าจนแน่ๆน,นาบีดูความรักดูความห่วงกับประชาชาตินะกับคนที่ลำบากนี่ปกติ หน้าปกติพอละนบีเห็นคนลำบากนี่หน้าเปลี่ยนเลยคือสงสารนะครับหน้าเปลี่ยนสีก็เลยใช้ให้บีลานเนี่ยแล้วนบีซาล,ลัมก็เข้าไปบ้านแล้วก็ออกมาแล้วก็บอกว่าให้บีลานเนี่ยอาจารย์แล้วก็อีกอมาแล้วก็ละมาดแล้วนบีก็คุตบะบอกกับผู้คนก็มีอานายันกุรอานเหมือนเป็นการกระตุน้นเหมือนเป็นการว่าเรียกร้องให้บริจาคให้กับคนต่างๆเหล่านี้ที่เขามีความยากจน ก็มีคนหนึ่งเนี่ยก็สดก็ดีนรดดิรฮัมก็เป็นเงินนะนะเป็นทองเป็นเงินก็คือเป็นเป็นด e ีนร์ดิธรรมก็เหมือนบาทเหมือนดอลลาร์อย่างนี้แหละแต่ดีนร์นี่คือทองดิรฮัมนี่คือเงินเงินก็คือแร่เงินหรือธาตุเงินนะครับบางคนก็เอาดีนร์มาบริจาคเอาดิรฮัมมาบริจาคบางคนเอาเสื้อผ้ามาเอาอินทาผาลัมมาเอาข้าวสาลีข้าวบาเลอะไรเอามาบริจาคนบีบอกว่าเราบิชิกิตามรอ ถึงแม้ว่าจะเป็นอินทาภาลามสักซีกหนึ่งก็เอามาคืออยากให้ทุกคนเนี่ยได้ทําความดีนบีบอกว่าบางคนไม่มีไงนบิว่าว่าแล้วบิชิก,กีตั้มหรออินทราลามซีกหนึ่งก็ามาให้บริจาคให้ได้ทําหน้าที่ท่านจาริสเลยบอกว่าจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอันซอดนี่หิว้วหิ้วมานะแบบว่าแย่เลยอะเยอะมากหนักมากนะครับหิ้วไม่ไหว ออผู้คนก็เลยทําตามเขาบอกว่าผู้คนก็เลยทําตามจนกระทั่งเขาบอกว่าฉันเห็นเนี่ยมันมีสองกองกองหนึ่งเป็นอาหารอีกกองหนึ่งเนี่ยเป็นเสื้อผ้าอลอลมีคนนํามีคนเอาของมาคนอื่นก็เลยค่อยๆทยอยทยอย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรครับทยอยบริจาคก,กันจากที่นบีหน้าเปลี่ยนสีหน้าเป็นสีเพราะอะไรครับด้วยความสงสารนี่ ท่านจารีบอกว่าหน้าของนบีเนี่ยเปล่งปลั่งขึ้นมาทันทีเลยยะตาฮัลและลูกาอันนาหูมาฮะบะใบหน้าของนบีนี่เปล่งปลั่งสว่างสวัยเลยทําไมครับดีใจที่เห็นซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยช่วยเหลือคนยากคนจนจากเรื่องราวนี้จากฮะดิษบทนี้เป็นการที่เห็นว่าอนุญาตที่จะบริจาคแบบเปิดเผยโดยเฉพาะถ้ามีเจตนามีนิยาว่า ทำแล้วจะได้เป็นแบบอย่างให้คนเนี่ยได้มาทำตามาก,ารรก็กายเป็นว่ก็เป็นสิ่งที่ดีขึ้นไปทำไมครับคนจะได้ทำตามคือถ้าบริจาคเราบริจาคแค่นี้แต่ถ้าอะไรครับเราคนเห็นเราทำโดยเฉพาะบางทีเป็นผู้นำผู้นำนำก่อนนามะมูมคนในมูกเกมเอ้ยนี่ผู้นำทำแนละ้วทำตามกันหมดจากสิ่งมือ่อาจจะได้พันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้เป็นหมื่นเป็นแสน เนื่องจากการบริจาคแบบเปิดเผยมีเจตนาเพื่อให้คนได้ปฏิบัติตามจึงเป็นที่มาของฮะดีษที่ท่านนาบีสุลต์ละวะฮฺอลเาะห์ยซัลลัมบอกว่ามันซาแนฟนิอิสลามิสุนนตันฮัสซนะฟะละหูอัจรุฮะ وأجر من ع م า ا ิ ه ะ م ิ بعدي นบีนนบอกว่าใครที่วางแนวทางในอิสลามที่เป็นแนวทางที่ดีเขาจะรับผลบุญน,นั้นและผลบุญของคนที่ปฏิบัติตามหลังจากเขาจนบางคนก็เอาฮะดีษนี้ไปใช้แบบ แบบไม่ตรงวัตถุประสงค์ของอะฮดีสเนี่ยนบ,บีพูดอะฮดีสบนันี้เนื่องจากการบริจาคแล้วก็มีคนที่เขาจะทำอะไรใหม่ในาศาสนาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะอ้างอะฮดีสบทนี้เหมือนกันพอแล้วเขาทำอะไรใหม่ขึ้นมาเขาก็บอกเนี่ยนบ,บีบอกว่าใครวางแนวทางที่ดีในอิสลามทำไมอ่านกุรอานไม่ดีอ่ะซิกรุลลออ์ไม่ดีอ่ะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่ดีอ่ะพี่น้องครับเรื่องศาสนาพี่น้องนะ อย่ามองว่าอย่าจับอนุนอันนี้มาแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีหรือไม่มีใครปฏิเสธว่าอ่านกุรานไม่ดีไม่มีใครปฏิเสธว่าซิกุลลฮอไม่ดีแต่ถามว่านบีมาเนี่ยมาทําอะไรมาเป็นแบบอย่างถูกไหมก็มกลับไปหานาบีสิอะไรที่มันเป็นดิกุลลฮอที่มันเป็นรูปแบบที่นบีวางไว้ว่าจานวน,ทน,น,ทน,นเท่านั้นเท่านี้เอาร้อยครั้งเท่านั้นเท่านี้ครั้งอา้าว หลังละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วนบีอิสติกฟาสสามครัง้งเราอิสติกฟาสสามครัง้งนบีสุบฮานอัลลอฮ์เท่าไหรสามสิบสามครั้งอัลฮัมดุล,ลิลละสามสิบสามครัง้งอัลลอฮวาอักเบตสามสิบสามครัง้งที่มีจํานวนรายงานปฏิบัติตามนั้นส่วนอันไหนที่เป็นซิกรุลลอฮ์โดยโดยกว้างเอา้เาแล้วก็ซิกรุลลอฮ์ที่ศาสนามไม่ได้จํากัดเราก็ซิกรุลลอฮ์ไปได้เรื่อยๆเ,เป็นการเปิดกว้าง แต่อย่าไปจํากัดรูปแบบแบบนั้นแบบนี้มีการอ่านกุรอานมีริกรุรอลอเฉพาะโดยที่ไม่มีในหลักการของศาสนานาบีไม่ได้ทําซอบ้าไม่ได้ทำแล้วก็มาอ้างฮะดิษบทนี้มันไม่ถูกต้องแนวทางที่ดีเนี่ยคืออะไระครับฮะดิษบทนี้เรื่องซอละก้อน,นี่เป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วแนวทางที่ดีไม่ใช่แนวทางที่มาใหม่นะถ้ามาใหม่ไม่ได้มีหลักการเป็นบิดาอันนี้ไม่ใช่แนวทางที่ดีบิดาอันนี่ไม่มีคําว่าดี บิดาอเะห์ในเรื่องของศาสนานะไม่มีคําว่าดีโอ้าทำบิดาอัแล้วดีอลัลลอฮ์รักอลัลลอฮ์ชอบไม่อลัลลอฮ์ไม่รักและ,และเป็นบาปใหญ่และบางบิดาอัเนี่ยเป็นถึงขั้นตกศาสนาบางบิดาอัถึงขั้นตกศาสนาเลยเป็นชิริกเป็นกูฟตอิบิดาก็คืออุตริกรรมขึ้นมาใหม่ฉะนั้นถ้าใครเอาฮะดีษบทนี้เนี่ยไปอ้างในการที่จะทําอะไรขึ้นมาใหม่ทําบิดาอัไม่ถูกต้องนะครับ พราะเรื่องนี้เรื่องซอดาก็มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีในศาสนาแต่ใครอะไรครับวางแนวทางที่ดีคือเริ่มทํานําเขาแล้วคนอื่นปฏิบัติตามเขาได้ผลบุญอะไรครับผลบุญการทําแน่นอนเขาได้อยู่แล้วและนบีบอกว่าเขาจะได้ผลบุญของคนที่ปฏิบัติตามเขาด้วยเพราะเขาวางแนวทางที่ดีเอาไว้ขณะเดียวกันคนที่วางแนวทางที่ไม่ดี แล้วคนก็ปฏิบัติตามเขาก็จะต้องรับผิดด้วยเขาก็จะต้องรับบาปของของเขาที่เขาวางไว้นะแล้วคนอื่นมาทำะนะไอ้คนอื่นทำะนะเขารับบาปด้วยอัลลอฮ์น่ากลัวนะครับทำดีแล้วมีคนปฏิบัติตามก็อัลฮัมดุลิลละแต่ถ้าทำชั่วแล้วก็คนเห็นแล้วก็เอาไปทำะนะเราลำบากไปด้วยนบีจึงบอกว่า ไม่มีชีวิตใดที่ถูกฆ่าโดยอาธรรมนอกจากว่าลูกของนบีอาดัมเนี่ยเขาจะต้องมีส่วนรับด้วยลูกของนบีอาดัมคือใครครับคือกอบีนที่ฆ่าน้องคือฮาบีลเพราะเขาเป็นคนแรกที่วางการแนวทางการฆ่าเอาไว้หรืออันนหูอวะละมันสั้นนันก็เพราะเขาเป็นคนแรกที่วางแนวทางการฆ่า ใครที่ถูกฆ่าโดยอาธรรมแน่นอนฮาบินนี่ถูกฆ่าโดยอาธรรมฉะนั้นใครที่ถูกฆ่าโดยอาธรรมนบีบอกว่าเขาก็ต้องรับด้วยแล้วอุลามะจึงบอกว่าเป็นการชี้ให้เห็นว่ากอบินนั้นไม่ได้เตาบะกอบินที่เขาฆ่าน้องเขาคือฮาบินเขาไม่ได้เตาบะเพราะถ้าเตาบาเนี่ยเขาก็คงไม่ต้องรับผิดที่มันเกิดจะเกิดขึ้นต่ออุลามะก็เลยบอกว่าเป็นการห็นว่ากอบินเนี่ยไม่ได้เตาบะ พอตาตาบ้านี่จบเ,เขาเขาผิดแล้วก็เ,เขาตาบ้าเลิกแล้วฉะนั้นจากตรงนี้เราต้องระวังนะครับบางทีเราไปทําอะไรที่มันเป็นความผิดไม่ถูกต้องในศาสนาคนอื่นมาสานต่อเราไปอุตริกรรมในศาสนาเราก็บอกว่าดีสิมันไม่ดีอนุนนี่ไม่ดีกุรานไม่ดีซรกุรอไม่ดีไม่ใช่ครับเราต้องเอาแนวทางของนบีเพราะนบีถูกส่งมาให้เราปฏิบัติตามถ้าเราไปทําในสิ่งที่นบีไม่ได้วางเอาไว้ นั่นหมายความว่าเราไม่ให้เกียรตินบีนะครับนบีทําไว้สิบเราขอสิบสองเราขอสิบห้าเราขอ <10. S 1> สิยี่สิบแสดงว่าเราไม่พอใจในแนวทางของนบีพี่น้องคบนี้ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องอันตารายที่เราทุกคนจะต้องกลับมาสู่หลักการกลับมาสู่สุนนาของท่านนาบีสุลต่าน พี่น้องครับทําความดีเพื่ออัลลอฮ์แล้วมีคนชมไหมอ้าวละมาดอัลลอฮ์ละมาดีนะี่ยทำเพื่ออัลลอฮ์ละมาเสร็จอัลลอฮ์มีคนชมอัลลอฮ์บางเมื่อกี้ละมาสวยดีนะฉันดูเมื่อกี้รูก,กวัวบางซูยูโรสวยงามจริงเลยหลังตรงเพเลยนี่ยนบีเนี่ยเวลารูก,กวัวนี่คนที่รายงานฮะดีิที่บ,บีรูกัวนะเขาบอกว่า,นะบบวาถ้าเอาน้ำมาวางที่หลังนบีเนี่ยไม่หกไม่กิ่งไปไหนเปี้ยเลยอนะ ไม่ต่ำแล้วก็ไม่โดงบางก็หลอมชาชอลลสูยูสวยงามจริงเลยท่านี่ดูดีดเหลือเกินหน้าดูฉันนี่ยทาสุนนะนบีมาเห็นบางเนี่ยโอ้โหนี่ตามที่เรียนมาเลยเนี่ยโอโ้โลางคงกลางแขนวางนิ้ววางเท้านี่สูยูดยังไงเนี่ยโอ้อะเป็นไงที่ละหมาดไปเมื่อกี้ฟาวบ่ของเราอะฟาวไหม <laughs> เออเฮ้ยแกมาชมน,นันทำไมเนี่ยเฮ้ย เอาเฮ้ยตกลงนี่ยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะชมไม่ได้เลยและไอตัวเรานี่ทําไปแล้วเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์แล้วมันจะเสียไหมเนี่ยอัลลอฮ์เป็นข่าวดีกับคนที่ทําอิบาดาเพื่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วมีคนมาชมทีหลังอัลลอฮ์ข่าวดีครับข่าวดีว่าเป็นการชี้เห็นว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นข่าวดีที่อัลลอฮ์แจ้งก่อนแล้วเป็นการแสดงว่าอัลลอฮ์พอพระทัยเขา เหมือนอัลลอฮ์แจ้งแจ้งก็แล้วเอ้ยนี่อาลามาเครื่องหมายวันนี้อัลลอฮ์พอพระไทยการปฏิบัติของเขามันจะได้เรืออาจารย์คนมาชมอ่ะมันไม่เสียหรอมันจะเสียตรงไหนอ่ะคุณทําอิบาได้เพื่อใครเมื่อกี้ทําเพื่อใครทําเพื่ออัลลอฮ์หรือทาเพื่อคนอื่นอ้าวจะทำเพื่อคนอื่น,ะน,นระยะไม่ต้องมาพูดถึงริยะกิริยานี่คละอันกันนะ รียดิส <curves> ูนานเนี่ยเรียกสั้นๆริยาจริงๆมันริยริยาดแปลว่าบรรดาสวนต่างๆหนังสือของอิหม่ามนาวีเนี่ยริยดุซอลีฮินสวนของคนดีมาฉลออ่านหนังสือฮะดีสของอิหม่ามนาวีแล้วได้รู้ฮะดีสของนบีอิหม่ามนาวีวางเป็นบทเป็นเรื่องเอาเอาเรื่องนี้เอาเรื่องเอากุรอานมาฮะดีสมาเอาเรื่องนี้อัลกุรอานฮะดีสมาอ่านแล้วสบายใจหรอได้ได้อ่านกุรอานได้อ่านฮะดีสรียดุซอล์ีฮินสวนของคนดี ริยาตุสุนันสวนของสุนัตต่างๆริยาอันนี้ก็เรียกกันสั้นๆแต่ที่คําที้บอกเริยะนี่แปลว่าโอ,อ้อวดริยะต้องการให้คนอื่นเห็นโอ้อวดอ้ออาข่าวดียังไงมีรยายงานจากทานอบดุลรอดอัลลอฮุวัมฮุบันท่านมามุสลิมนะครับ มีคนกล่าวกับท่านนาบีส็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอะรออัยตัรเราะญูละยะอ์มะลุลอะมะละมินัลคอยริวะยะห์มะดูฮุนนาซุอะลัยฮิท่านนาบีครับท่านเห็นเป็นอย่างไรอ่ะคนๆนหนึ่งที่เขาทําความดีแน่นอนก็ทําความดีเพื่ออัลเลาะ์แล้วผู้คนเนี่ยก็มาสรรเสริญมายกย่องเขานาบีครับนบีเห็นเป็นยังไงนบีช่วยตอบหน่อย มันได้ไม่ได้ยังไงนบีบอกว่าิลกอาอัจลุบุชรอนมุมินอัลลอฮ์นบีบว่านี่แหละคือข่าวดีอันรีบเร่งของผู้ศรัทธาแปลว่าอะไรครับแปลว่าการที่เขาทำอิบาดาเพื่ออัลลอฮ์แล้วมีคนมาชมเขาหลังจากเสร็จอิบาดาไปแล้วไม่ได้เพื่อใครเลยเพื่ออัลลอฮ์นั่นเป็นการชี้เห็นว่าอัลลอฮ์พอพระทัยเขาอัลลอฮ์แจ้งข่าวดีก่อนแล้วให้คนมาชม แต่มันจะมีเส้นบางๆเยอะมากเลยในการปฏิบัติอิบาดาของเราว่าออมันมันไม่มีอะไรที่จะรู้ได้อะนอกจากหัวใจอะที่จะมาเป็นเส้นแบ่งเพราะบางทีทำเนี่ยบางทีมีคนนั่งมีคนอยู่ที่มสัสยิดทำเอบางทีโซลก็มีคนเห็นบางมีใจมันใจนั่นไปหมดน่ะชัยตอนมันทำงานตลอดนะครับมันทำงานตลอดว่าทำยังไงก็ได้ให้อมามัณของเราเนี่ยพัง ให้แสนหนึ่งที่บริจาคให้มิดเนีใน่ให้มันพังให้มันทางานมาตั้งหลายปีเนี่ยแสนหนึ่งแต่บริจาคให้มยิดเพื่อโอ,อวดเพ,อเ,พอเพื่อเชื่อเพื่อชื่อเสียงให้มันพังไปแสนหนึ่งหรือคนมีน้อยไม่มีบริจาคเป็นแสนบริจาคสองร้อบาทก็ให้200รอบาทมันพังเหมือนกันให้มันโชว์เหมือนกันแปลว่าจะบริจาคเยอะมากหรือน้อยเนี่ยให้มันเสียให้หมดนี่คือชัยตอนเพราะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไงหมายความว่าอะไรครับ มันไปสวรรค์ของอดไม่ได้แล้วมันต้องไปนรกอย่างเดียวเมื่อไปนรกอย่างเดียวก็ต้องหาหาพวกให้มากที่สุดก็ทํำยังไงก็ได้ให้ให้ให้อามันเนี่ยมันพังหรือไม่ต้องทําเลยความดีไม่ต้องให้มันมีความดีเลยแหลกับความชั่วเนี่ยให้มันสุดสุดอะไรนะสุดประตูสุดริมทิมประตูไปเลยให้มันเต็มที่ไปเลยจะได้มีพวกในนรกอ่ะฉะนั้นทําความดีเพื่อรอดแลวมีคนมาชมเป็นไงครับ,รบไม่เป็นไร และถือเป็นข่าวดีด้วยที่นบ,บีบอกอเรื่องของซาดะก้อนนี่อยากให้ทําความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนแบบรับแบบเปิดเผยเนี่ยทำแต่เจตนานี่ให้ดีเพราะเราพูดถึงนะคนที่เขาบริจาคทั้งกลางวันทั้งคืนทั้งแบบรับแบบเปิดเผยเนี่ยเราบอกว่าเขาจะได้รับการตอบแทนและโดยเฉพาะในเดือนอมฎดอนเป็นเดือนแห่งความดี กลางวันบริจาคได้เอาบริจาค20บาท50บาทยอดกลองสูเราจะช่วยคนยากคนจนเอาให้มันเป็นความดีกลางคืนก็บริจาค50บาทร้อยบาทมีให้บริจาคกลางวันกลางคืนเนี่ยให้เป็นความดีเรา,าบอกอัลลอฮี่นยุงฟีกูนะอัมวาละฮุมบิไลลิวันนะฮะซิรอนวาอาไนี่ยะเราบอกบรรดาผู้ที่เขาบริจาคทรัพย์สินของพวกเขากลางวัน กลางคืนกลางวันแบบลับแบบเปิดเผยเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าฟาละฮุมอัจรุฮุมอินดารบิฮิมวะลาข้าวุนอาไลฮิมวะลาฮุมยาฮซานูนเขาจะได้รับการตอบแทนจากิวาลของพวกเขาได้รับการตอบแทนได้ผล,ลบุญฉะนั้นอยากให้เราทําความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะรับหรือจะแบบลับหรือจะเปิดเผยเอาให้ทําถ้าเดี๋ยวจะพูดถึงคำพูดของอุลมามะนะเมื่อเช้านั่งอ่านอยู่เนี่ย เมื่อเช้านั่งอ่านอยู่เนี่ยไม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ยังไม่เข้าใจสำนวนนี้ทำไมเขาพูดอย่างนี้ก็ไปอ่านคำพูดนักวิชาการอธิบายโอ้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยมันลึกอะคำพูดอุลามเนางที่เขาพูดเนี่ยลึกเราเนี่ยเข้าไม่ถึงคำพูดของเขาคมมากลึกมากนะครับกอนชาลอเดี๋ยวจะพูดถึงคำพูดของเขาเนี่ยมันเยอะมากเลยหลายท่านเลยที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพยายามปกปิดอิบาดะ ในเรื่องของการพยายามให้อีคลาสในเรื่องของการปฏิบัตินะครับมาดูในเรื่องของการปฏิบัติของชาวซาลฟบ้างมีตัวอย่างเยอะเราดูตัวอย่างของพวกเขาเนี่ยจะได้จะได้ดูว่าเอ้ยที่เราทำเนี่ยกับพวกเขาเนี่ยมันเป็นยังไงเขาเนี่ยทั้งความยำเกรงทั้งความรู้ความวาระความอ ز ز ัจฉริยะความสมถะนี่โอ้โหเขานำหน้าเราเยอะ หมายถึงว่าเขาหน้าที่อัลลอฮ์นี่มีระดับสูงกว่าเราเยอะความยำเกรงของเขาความตักวานี่มีความวะระนี่เข่งขันในศาสนานี่มากกว่าเราเยอะเมื่อเขาระดับสูงทําไมเขาไปถึงตรงนั้นได้อะนะทำไมเขาไปอยู่ระดับสูงได้อะทาไมเราไม่ถึงตรงนั้นเพราะเขาอะไรครับเพราะเขาพยายามทําอามันด้วยความบริสุทธิ์ใจกับอัลลอฮ์และโดยเฉพาะ การปกปิดอามันหรือการปฏิบัติของเราเนี่ยบอกไปแล้วนะมันก็จะทําให้เราออกห่างจากการโอ้อวดมากกว่าการแบบเปิดเผยแต่อธิบายนะจะเปิดเผยแบบรับเนี่ยนี่อธิบายรายละเอียดพี่น้องก็ต้องเจตนาของพี่น้องเป็นเรื่องสําคัญนะครับท่านอิด์นจูเบร์อิด์นูจูเบร์รอฮิมุฮหมุลลอห์นะครับได้กล่าวกับพรรคพวกของเขา นี่เดี๋ยวจะดูนะว่าเขาปกปิดอามันหรือว่าไม่อยากให้คนคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนเคร่งหรือว่าเขาเนี่ยทำอามันอิบาดาในช่วงเวลาที่คนอาจจะคิดว่าเขาทํายังไงครับซซอินนูจูเบสนี่ก็กล่าวกับเปิดประเด็นเปิดประเด็นก็กล่าวกับรพรรคพวกของเขาแมมเป็นประเด็นเป็นมัจลิสที่สวยงามมากเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยมีใครเห็นดาวตกบ้าง เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยบาริฮาเนี่ยมีใครเห็นดาวตกบ้างฮุเซนอิบเนอับดุลรอห์มานคนนี้นะฮุเซนอิบเนอับดุลรอห์มานก็เลยบอกว่าฉันเห็นไซนูจูเบตมีมัจลิสมีพรรคพวกมีลูกศิษย์หรือเปล่าใครเห็นดาวตกเมื่อคืนบ้างฮุเซนนูรมาอับดุลอิบเนอับดุลรอห์มานก็บอกว่าฉันเนี่ยเห็นเสร็จแล้วเขาไม่ได้พูดแค่น,นี้เขาบอกว่า ฉันเนี่ยส่วนฉันเนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ได้อยู่ในละหมาดนะฉันไม่ได้ละหมาดนะเมื่อคืนน่ะแต่ฉันถูกแมงป่องกัดเข้าใจไหมไม่เข้าใจเมื่อคืนฉันไม่ได้ละหมาดนะฉันถูกแมงป่องอักกรอบฉันถูกแมงป่องกัดหรือต่อย <Yeah. S 1> อ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ทีละช่วงจะได้ประโยชน์จากบทเรียนนี้ด้วยจากเรื่องราวนี้ อันดับแรกเรื่องของดาวตกดาวตกที่เห็นเนี่ยเอวร,า,รางดวงดาวนี่มีประโยชน์สามอย่างหนึ่งเอาไว้ประดับชั้นฟ้าท้องฟ้าสีนัตลิส,สมออันที่สองรูจูมาล,ลิชา,าตีนเอาไว้ขวางชัยตอนอันที่สามอยู่ตาดาบิหาเอาไว้นำทางัอาลอดูดีความเมตตาของเราเมื่อก่อนนะ่ะไม่มีเข็มทิศและจะจับทิศกันยังไงอ่ะโดยเพราะคนเดินทางไปในป่าไปใน ทะเลอ่ะแต่มีดาวเหนือมดดดอออีดาวนู้นดาวจับทิศได้เลยอ๋อนี่ทิศเหนืออ๋อดาวนี่อยู่ตรงทิศนี้อ๋อมันคือทิศไหนเนี่ยรู้เลยถ้าไม่มีสัญญาณพวกนี้พี่น้องจะเอาอะไรเป็นสัญลักษณ์อ่ะและจะจับทิศยัยงไงจะวิ่งไปไหนต่อเนี่ยเรือจะเดินไปทางไหนกันเนี่ยแต่ความเมตตาของเราให้มีดวงดาวแลวเป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋อนี่คือทิศเหนือทิศนั้นทิศนี้ฉะนั้นชาวซาลาฟนี่เขาเขาพูดถึงประเด็นนี้เรื่องเนี้ยเรื่องของ ดาวตกอ่ะดาวตกเนี่ยเพราะเขารู้ว่านี่มันคือการคว้างชัยตอนทําไมคว้างชัยตอนเพราะชัยตอนนี่จะไปแอบฟังเรื่องราวบนชั้นฟ้าถูกขับไล่แสดงว,ว่าถูกลงโทษอ่ะบางตัวนีก่ก็ถูกถูกคว้างก็คือเปลเวลเพลิงอ่ะนะบางทีก็ตายไปหมายถึงว่าโดนก็ใส่แต่บางตัวก็หนีรอดไปได้ตาม h ะด i ษนบี นี่คือเขาคิดแบบซาลฟว่านี่เขาเห็นแล้วนี่มันเป็นข้อคิดที่เขาถามนี่เขาถามเรื่องนี้ทําไมอ่ะถามเพราะว่านี่มันมันเป็นเหตุการณ์มันมีฮะดีสนบีที่ว่าเห็นมันเห็นที่ว่าดาวตกหรือว่าจะเรียกผีพุ่งใต้อะไรอย่างนีแต่เป็นเป็นแสงไฟเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมาที่หลังเนี่ยพอเวลาที่ไหนมีดาวตกนี่ผีพุ่งใต้นั่งรถกันไปดูไปเช่าร,รีสอร์ทนั่นน่ะ <laughs> อะไรนะ ถูกคว้างนะ้วยความกริ้วแต่นี่ไปไปดูไปอะไรกันน่ะแล้วก็บอกว่าอ้อยที่มันตกนี่ก็บอกว่าเป็นอะไรครับเป็นอมุตตต่อเบียอยะอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้คิดแบบคนที่ไม่มีอัลลอฮ์น่ะคิดแบบคนที่ไม่รู้ศาสนาคิดแบบคนที่โยนอะไรก็ธรรมชาติอย่างเดียวเกิดมาอ่ะก็ทำไมเกิดมาใครมาไงเนี่ยอ่ะธรรมชาติฮะยิ่งไปวันนั้นก็เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมาจากลิงอีกอันนี้ก็ไปไปอีกด้านหนึ่งอีก เพราะคือเวลามันคิดอะไรไม่ออกอะนะมันก็จะโยนให้ธรรมชาติมันสาว่าง่ายที่สุดแต่ถ้ากลับมาศึกษาให้ดีนะศึกษาอิสลามมาดูนกุรอานดูฮะดิษนบีเนี่ยก็จะเห็นว่าเออมันมีที่มาที่ไปนะพระเจ้าบอกว่าสร้างมนุษย์มาจากอะไรน้ามาจากน้ําที่ต่ําต้อยนี่มันพันกว่าปีแล้วกุรอานแต่เฮ้ยมาอ่านเล่มนี้เนี่ยหมายถึงกุรอานเนี่ยมาอ่านกุรอานเนี่ยเฮ้ยพันกว่าปีที่คำพิน์นี้ถูกประทานให้กับมุฮัมมัดเนี่ย ทำไมมูฮัมหมัดเอามาบอกว่ามนุษย์มาจากน้ําที่ต่าต้อยน้ําอสุจิอะ่นะฮะแล้วก็พูดเรื่องเ้วเอาแล้วทำไมมูฮัมหมัดเนี่ยพูดได้ว่าเอ้ยมันเป็นเป็นอะไรนะเป็นก้อนมีเป็นเป็นก้อนเลือดแล้วมันก็เป็นก้อนเนื้อแล้วมันก็มีกระดูกมามีเนื้อมาหุ้มกระดูกเฮ้ยอัน <c oughs> นี้ลรอเล่าบอกในกุอาเลยนะขั้นตอนว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาไงสร้างมนุษย์มาไงมูฮัมหมัดนี่จะพูดได้ขนาดนี้เลยพันพันกว่าปีที่แล้วอะไม่ต้องพูดเรื่องการแพทย์ ไม่ต้องพูดวิทยาศาสตร์แต่มุฮัมมัดคนนี้สุลลัลฮุอะัลฮิวะสัลามพูดไม่ได้เบื่อเนี่ยไม่ใช่ฮาวานับสู้แต่มาจากพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ทั้งหลายฉะนั้นเขาก็คุยถามว่าใครเห็นไหมดาวตกน,นี่เขาเห็นฮุเซนเนเดือดร้อ์มาเนี่ยว่าที่ฉันเห็นเนี่ยแล้วเขาพูดต่อบว่าส่วนฉันเนี่ยฉันไม่ได้ละหมาดนะเป็นการชี้เห็นว่าวิถีของพวกเขาเนี่ยถ้าใครอยู่ในตอนกลางคืนเนี่ยเขาทําอะไรกันครับเขาละหมาด ถ้าพูดถึงว่าเอ้ยถ้ากัากทั้งคืนไม่นอนเนี่ยเขาทำอะไรวิถีสารฟะถ้ากลางคืนน่ะถ้าคุณไม่ได้นอนโอ้เขาก็าเข้าใจว่าคุณเนี่ยยืนละหมาดแต่เขาบอกเลยเดี๋ยวกลัวคนคิดเพราะวิถีของพวกเขาเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวคนจะไปเข้าใจว่าอ๋อฉันยืนละหมาดเ,าเดี๋ยวไม่ไม่ไม่ให้เขาคิดบอกว่าฉันไม่ได้ละหมาดมันเป็นการชี้เห็นว่านี่คือ,ค,อคือวิถีของเขาสังคมของเขาว่าสาราฟถ้ากลางคืนเนี่ยถ้าอกไม่ได้นอนคือละหมาด แล้วเขาบอกว่าที่ฉันไม่ได้ละมาดเนี่ยเพราะแมงป่องเนี่ยมาต่อยก็เลยครับแมงป่องมันต่อยเป็นไงมันปวดมันเจ็บมันไม่ได้นอนม,มันไม่หลับอะ่ะไม่หลับก็เลยเห็นเมื่อคืนที่ผ่านมาว่ามีดาวตกผมเนี่ยหลายปีแล้วถูกตะขาบต่อยในห้องนอนประมาณสักตีหนึ่งตีสองอ่ะครับนอนอยู่ในห้อง โอ้ oh, พี่น้องครับ,รบจํานิ้วไม่ได้แล้วถ้าจํานิ้วผิดก็อย่าว่านะ <c oughs> นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ประมาณนี้แหละโอ้โ oh, หต่อยพี่น้องครับเหมือนเหมือนคนเอาเข็มมาทิ่มอ่ะคือผมนอนอยู่แล้วผมเนี่ยตะโกนลั่นห้องเลยครับภรรยาเนี่ยสะดุ้งเลยนะครับเปิดไฟผมลุกขึ้นมาเฮ้ยมันมันปวดมากเหมือนคนเอาเข็มมาทิ่มอ่ะครับแล้วก็มาดูตามหานะครับเปิดไฟหากลัวด้วยอะไรวะโอมาเจอตัวไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ยาวประมาณไานนี้ตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็จัดการครับเสร็จแล้วมันเจ็บตอนนั้นแล้วมันก็ทุเลาไปนิดนึงเสร็จแล้วมันก็มันก็ปวดขึ้นหนักอีกผมก็ไม่ไหวแล้วลูกก็เล็กอา้าวโอเคพอดีโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็อยู่ผมอยู่บ้านภรรยาแถวถนน,นตกมันก็ไม่ไกลก็ขับรถไปเองเป็นรถเก๋งก็ประมาณสักกิโลนึงก็ขับไป ก็ขับไปคนเดียวนี่นแหละขับไปแล้วก็ต้องก็ไม่ต้องไปเข้าฉุกเฉินแล้วกว่าจะได้ฉีดยากว่าจะอะไรอ่ะนะให้คลายปวดอ่ะนะโอ้โหก็ต้องรออีกสักพักนึงนั่งปวดไปกว่าจะฉีดยาเนี่ยอะไรของหมอเขาให้คลายปวดอ่ะนะโอโ้โหนี่คนเวลามันแพ้อ่ะนะมันก็แพ้จริงือนกันนะบางคนเนี่ยโดนกัดโดนต่อยบางคนก็เฉยมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันมีพิษไหมมันมีพิษแต่บางคนเข้าไม่แพ้ไง เอเนี่ยคือการที่ชาวซาลัฟนี่เขาพยายามปกปิดหรือถ้าคนจะคิดปว่าเขาทาอิบาด้านนี่เขาบอกกันเลยว่าฉันไม่ได้ทําอิบาดาฉันไม่ได้ละหมาดแต่เราเนี่ยบางทีทําอะไรนิดหน่อยอย่างเนี่ยช่วยยงรมฎดอนบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวมีกิยามุลเลนหรือว่าสิบคืนสุดท้ายเนี่ยนะบางทีเนี่ยโอ้ได้ละหมาสักชั่วโมงสองชั่วโมงนี่โอ้ดูตาแดงๆแหกตายดูอีกคือจะมาบอกว่าเนี่ยฉันทําละหมาดเมื่อคืนยังไม่ได้นอน จะมาโชยทหารมึงแหกตายด้วยเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยอลลออิบาดาของเรากับอิบาดาของเขานี่ไม่ต้องพูดถึงความนานความละเอียดฮะดีของอัสซาอีฟอินุยาซีนน่ยบอกว่าเขาอ่านกันหลายร้อยอายะเดอรอม,มดอนนี่เขาอ่านกันบินมีอินอ่านหลายร้อยอายะแล้วยืนไหวไหมเขาบอกว่ายืนไม่ไหวฮัตตากุนนาะ น้าเตมีดูอะไัลไอซีจนกระทั่งพวกเราเนี่ก็ต้องเอาไม้เท้ามายันเพราะมันยืนไม่ไหวแล้วเขาบอกว, um. ว่าพวกเราไม่เลิกละหมาดหรือพวกเขาไม่เลิกละหมาดจนกว่าจะใกล้สุโบบารายงานองบอกว่าจนกระทั่งเขาต้องบอกกับคนรับใช้ว่ารีบเตรียมอาหารเพราะมันจะไม่ทันสาฮุร Board. แสดงว่าเขาเลิกละหมาดเนี่ยเกือบจะสุโบแล้วต้องรีบทานสาฮุรเลย โอ้โหละมาดกันขนาดไหนอะครับไอเราทําอิบาดานิหน่อยละมาดนิดหน่อยเนี่ยโอ้บางทีนี่มาพูดนิดนิดเพือ่ออยากจะให้เขาได้เห็นว่าเราทําอีบาดอาอัลลอฮ์เผื่อจะมีใครชมนิดนึงเขาเนี่ยไม่อยากให้ใครเห็นเลยบางคนบอกว่าถ้าฉันทําอีบาดาแล้ว่ะนะถ้าจะไม่ให้มลา,ายอีกาสองท่านอยู่ข้างฉันเนี่ยนะไม่รู้ด้วยก็จะทําแต่หนีมลา,ายอีกาสองท่านพ้นปะมันหนีไม่พ้น โจทย์ความดีเนี่ยกับความชั่วเนี่ยเขาบอกถ้าฉันทำมาถ้าฉันทำแล้วปกปิดสองท่านนี้ได้นะก็จะปกปิดอัลลอฮ์ด, ô, ดูความดูของเขาเดิเพราะเวลามีคนชมคนเห็นเขาทาอีบาด่านี่เขาไม่อยากให้ใครรู้หรอกอยากให้ระหว่างเขาใบนะฮุวาใบนั่นลอเท่านั้นแหละระหว่างเขากับลอเท่านั้นแหละที่รู้ไม่อยากให้ใครรู้แต่พี่น้องครับเขาพยายามปกปิดขนาดันไหนแต่อัลลอฮ์ต้องการให้คนรุ่นหลังรู้ ดูดิเขาปกปิดแต่อัลลอฮ์ต้องการให้คนรุ่นหลังเนี่ยให้พวกเราเนี่ยมาพูดถึงพวกเขาเฮ้ย<ว>ข,ขนาดปกปิดขนาดนั้นนะนะอัลลอฮ์ต้องการให้เห็นไงต้องการยกพวกเขาแล้วาศาสนานี้อิสลามเนี่ยมีสุขความสูงส่งโดยผ่านมือพวกเขาแหละผ่านความรู้จากพวกเขาและที่พวกเขาเนี่ยสูงส่งก็ด้วยกับาศาสนาที่เขารับใช้เนี่ยแหละ อัลลอฮ์ให้อิสลามมาผ่านใครครับผ่านคนดีผ่านผู้รู้ผ่านอุลามะศาสนาสูง,งส่งศาสนาของอัลลอฮ์นี่สูงส่งอยู่แล้วแต่ถามว่าใครเนี่ยจะมาสอนความรู้เอาอิสลามที่สูงส่งอยู่แล้วมาสอนบุคคลถ้าไม่ใช่ผู้รู้และผู้รู้ทําไมเขาสูงส่งละ่ละก็เพราะเขารับใช้ศาสนาอัลลอฮ์ไงเห็นไหมครับว่านี่คือการที่ถ้าหากว่าเรารับใช้ศาสนารอ์ผู้เรื่องศาสนาให้ความสําคัญกับศาสนาให้ความสําคัญกับพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์จะยกเรา ดูคนต่อมาครับท่านอันอาหมะบอกว่าฉันอยู่กับอิบรอฮิมอันนาคออีนี่ชาวสาลับทั้งนั้นที่พูดถึงเนี่ยนะ่านอิบรอฮิมอันนาคออีอ่านกุรอานอยู่มีคนเนี่ยเข้าขออนุญาตเข้ามาหาท่านมาหาท่านอิบรอฮิมอันนาคออีท่านอี่ยปิดมุสฮับเลยทําไมครับเพราะมาอยากให้คนมาเห็นว่าเอ้ยนี่อยู่ในอิบาดะบางทีเห็นบ่อยด้วยไงอ่าคนขออนุญาตเข้ามาอ่านคุรานอยู่ เวลามีคนขอเข้ามาปิดครับกลัวว่าคนเนี่ยเออเดี๋ยวจะมาคิดว่าโอ้เนี่ยโหอ่านกุรานทั้งทั้งที่เขาอะไรครับพวกนี้เนี่ยเขาอ่านกันเต็มที่ฮะท่านอุสมานเนืออาฟานโรดิยาโลอันฮูซอฮบานบีลูกเขยนบีแต่งกับลูกสาวของนบีสองคนคืออุมกุลรุกไยยะกับอุมกุลซุมอ่านกุรานในดรอมดอนวันละคอต่ำวันละคอต่ำคืออะไรครับ วันล,ละจบวันล,ล,ล,ละจบคืออะไรครับ,รบยังไม่เข้าใจอีกใช่ปะ <laughs> จบเล่มอ่ะ <laughs> เล่มอ่ะทั้งเล่มอ่ะ <laughs> วันหนึ่งอันจบสาสิบวันก็สาสิบจบส0สิบข้อตำ <laughs> ใครทําได้อะครับ <laughs> เรามาถึงอายุป,ปูนนี้นนีแหละอาจารย์ยังไม่เคยข้อตาสักรอบ <laughs> เรา <laughs> เรานี่ห้าสิบแล้วหกสิบแล้วเจ็สิบแล้วอาจารย์ยังไม่เคยข้อตาเลยยังไม่เคยอันจบเลยเ <laughs> รามาดรอนหนึ่งก็ได้2ยสองยุดสายุดบ้าง <laughs> แต่เขานี่วันละยุวันละคอตำวันละจบบางคนนี่นอกโรมดอนนี่สัปดาห์หนึ่งจบหนึ่งครับอันนี้อ่านไปเรื่อยปกตินะสัปดาห์ละจบเจ็ดวันเจ็ดวันจบเจ็ดวันจบบางคนนี่อะไรครับสามวันจบบางคนสิบวันจบอ้าวเข้ารมดอนมาช่วงแรกเอาอามาเยอะมาเยอะก็อาจจะสามวันจบเจ็ดวันจบแต่พอเวลาสิบวันสุดท้ายของโรมดอนวันละจบวันละจบ ยิงรอมฎดอนจะจากไปยิ่งสิบคืนสุดท้ายมีอะไรละตุนก็ดยิ่งเข้มครับไอเราพอลาสิบคืนสุดท้ายล้าครับจะนอนเยอะขึ้นไม่ครับต้องหนักขึ้นไอเรานี่เราจะสปีดช่วงแรกสุเราเนี่สุโบ่น่ะนะสุโบเน่ะนะพวละวันสุดท้ายของชาบานสมมุติว่ามีหนึ่งซอบอะสมมติยี่สิบคนพอเราวันแรกขงรมฎอนกินสะฮด จะมีสักร้อยคนหางเต็มเลยสองสามวันแรกสัปดาห์แรกนี่ก็จะนะจากร้อยก็จะเหลือ80 70ค่อยๆกลับมาสู่สภาพเดิมอาจจะเยอะกว่าช่วงธรรมดานอะอาจจะ40 50เยอะขึ้นหน่อยลดมาอ่าค่อยๆดรอปค่อยๆดรอปแล้วสิบขึ้นสุดท้ายล่ะจะเยอะขึ้นเปล่าอานนี้ก็ต้องถามตัวเราแหละฮะไม่ใช่เรามาจะจากไปค่อยๆถอยค่อยหมดแหละอาจารย์ พลังงานมีเหลือแล้วค่อยๆหาย่อ,ย,อย,ยิ่งสิบคืนสุดท้ายนี่เขาเข้ม,มนบ,บีอะไรครับโอ้ oh, ให้กลางคืนเนี่ยอะฮยันไลนให้กลางคืนเนี่ยเต็มไปด้วยมีชีวิตชีวาอะฮยันไลนมีชีวิตชีวาเนี่ยไม่ใช่เปิดไฟสุราทั้งคืนนะครับมีชีวิตชีวาเนี่ยให้มัสยิดให้บ้านของเราเนี่ยเต็มไปด้วยการอ่านกรุรอานสิกุลลอ์ขออภัยโทษสอดก็ทําความดีจะได้ตรงกับคืนไรลาตุนก็จะ มีครั้งหนึ่งท่านอะอับาดาอิบนุสุไลมานบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้อยู่ในสงครามกับท่านอับดุลลอห์อิบูบารกอุลามะชาวซาลัอับาดาอิบนุสุไลมานบอกว่าเราได้อยู่กับกองทัพของท่านอับดุลลอห์อิบูบารกที่บิลาดูรูมที่รบกับพวกโรมันนะครับก็เจอกับศัตรูเจอกับศัตรูก็ประจันหน้าประจันหน้ากันแล้วเจอกันแล้ว เอา้าเขาก็เลยขอให้มีการวิรอสก็คือมีการปลาลองกันตัวต่อตัวก่อนนะครับมุบารรซาก่อนเอ้ามาสู้เอ้าคนนี้ก็สู้ชนะเอาเอาสู้อีกเอาสู้ก็ชนะสองสาครั้งเนี่ยจนกระทั่งคนเนี่ยก็ไปหาคนนี้หูเก่งเก่งนะคนนี้เก่งสู้กับศัตรูเนี่ยเอาเสร็จหมดเลยไปครับแต่คนคนนี้ทําไงครับเอาผ้าเนี่ยมาปิดหน้าเขา เอาผ้าเนี่ยมาปิดหน้าปิดทำไมครับเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นใครแต่ก็มีคนเนี่ยไปดึงเน่ยดึงว่าเขา,เอาขอบขอบเสื้อเนี่ยขอบเสื้อเขาก็มาปิดะนะอันนี้ก็ไปดึงดึงก็เห็นหน้าเป็นใครครับ,รบก็กลายเป็นว่าเป็นท่านอับดุลลอฮ์อิมูบารอกนี่แหละที่เป็นอุลมามะด้วยว่าโอ้ทำไมครับไปดึงแล้วก็กลายเป็นว่าแม่เป็นท่านอับดุลลอฮ์อิูบารอก นี่คืออะไรครับต้องการจะปกปิดไม่ให้ใครรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นคนเนี่ยฆ่าศัตรูต้องการปกปิดการงานของเขาท่านมุฮัมหมัดอิบนุกอเซนบอกว่าฉันอยู่กับมุฮัมหมัดอิบนุอัสลัมมากกว่า20ปีฉันไม่เห็นเขาละหมาดท,ที่เป็นสอรักอัที่เป็นตะตะัวะที่เป็นสุนันยกเว้นสองยกเว้นในวันศุกร์อาจจะเป็นไปได้ว่า อาจจะเข้าวันศุกร์มามาวันศุกร์มามัสยิดก็าอาจจะละหมาดสองระอังอก่อนนั่งหรืออาจจะเป็นสุนัขหลังยุมาเขาบอกว่าเห็นเขาสองระอังอ,อันนี้นะครับแล้วก็จนกระทั่งเขาบอกวา่าถ้าหากฉันเนี่ยคนที่ทำาือน,นี้นะก็คือมุฮัมัดมืออัสลมัมบอกว่าถ้าหากว่าฉันสามารถที่จะทําความดีแล้วมาลาอิกาสองท่านไม่เห็นฉันเนี่ยฉันก็จะทําเนื่องจากกลัวการโอ้อวดเรียแต่มันก็หนีไม่พ้นนะนะ ที่มาลาอิกาใจเห็นการกระทําของท่านของเขาอ่อมีใครอีกอัหรอมีเยอะซาลาฟบางท่านอย่างเช่นนะครับ,รบทา่านซาลาฟบางท่านเนี่ยบอกว่าใครที่ชีวิตของเขาช่วงหนึ่งที่มันเป็น,ปนคือทําอะไรเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานตะลาให้ชีวิตของเขาเนี่ยคอลิซซ์ให้อำมันของเขาเนี่ยคอลิซซ์หรือคอลิส,ลสบริสุทธ์เพื่ออัลลอฮาฮฺมาลาเนี่ยน่าจะเขาจะปลอดภัย ใครที่ให้ชีวิตของเขาเนี่ยทำอมามันเพื่ออ AH ัลลอฮ์นี่ชีวิตของเขาจะปลอดภัยแน่นอนเพราะทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาวตาละมีคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานของท่านนาบีที่เรียกว่าอยู่ในอาลุนเบตชื่อว่าอาลีไซนุนอาบีดินคนคนนี้นะครับไซนุนอาบีดินหรืออาลีอิมุนฮุเซนฮุเซนอิมุนาลีอาลีเป็นอะไรครับเป็นลูกเขยของท่านนาบีเพราะแต่งกับฟาติมา ลมีมีลูกชื่อฮาซันฮุเซนใช่ไหมฮุเซนเนี่ยเขาก็มีลูกชื่อว่าอาลีเหมือนกันแปลว่าตั้งชื่อลูกเหมือนกับชื่อพ่อกับชื่อของเขานี่ก็เหมือนกับชื่อปู่คือชื่อเหมือนอลีท่าน阿里ไซนุนอาบีดีนอาลีนุนฮูเซนอยู่ที่เมืองมาดีนะอยู่ที่เมืองมาดีนั่นนี่แบกแป้งแบกขนมปังในเวลากลางคืนแบกแป้งนะครับ แบกขนมปังในเวลากลางคืนแล้วก็พยายามตามหาบ้านที่เป็นมาซากีมบ้านที่ยากจนที่ขัดสนในเวลากลางคืนเวลามืดนะครับ,รบหรือบางทีได้บอกว่าการสอดก่ในเวลามืดเนี่ยมันจะลบล้างความเกลีวโกรธของอัลลอฮ์จนกระทั่งคนในเมืองมาดีนาเนี่ยไม่มีใครรู้ครับไม่มีใครรู้ว่าแป้งขนมปังเนี่ยมันมายังไง ไม่มีใครรู้ครับที่มาที่ไปเนี่ยมันมาอย่างไงไม่มีใครรู้จนกระทั่งท่านอัลฮุเซนอิบนนอลีหรืออ阿里ไซนุนท่านอลีเนี่ยนะครับ阿里อิบนุนฮุเซนเนี่ยหรือไซนุนอาบิดีเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเขาเพิ่งรู้ทําไมครับเพราะอาหารไม่มีไปหาแล้วและพอเวลาตอนอาบน้ําอาบน้ํามายัด ให้กับท่านอาลีอนนุนฮเซนเนี่ยจะเห็นรอยดำที่บ่าของเขาเนื่องจากการแบกแป้งแบกขนมปังเนี่ยแล้วก็ไปไปซอดาโกเอาไปไว้ที่บ้านกับผู้คนโดยไม่บอกใครนี่อะไรครับพยายามปกปิดการปฏิบัติของเขานะครับไม่อยากให้ใครรู้นะไม่อยากให้ใครรู้แล้วก็ตัตนกระทั่งว่าโอ้ที่เขาดูแลเนี่ยเป็นร้อยร้อยบ้านนะครับ ไม่ใช่บ้านสองบ้านนะเขาพยายามดูแลบ้านต่างๆที่เป็นคนยากคนจนในเมืองมาดีนะนี่คืออะไรการที่พยายามปกปิดความรู้มีคนกล่าวกับท่านฮัมดุนอินุอะฮ์มัดนี่ก็เป็นอุลามะในยุคซาลาฟเป็นคนที่มีความเคร่งครัดอยู่ในมตับของซุฟยานอัสซาวรี่เอ,อ่อมีคนกล่าวกับทัานฮัมดุนอินุอะฮ์มัดบอกว่าทําไมคําพูดของชาวซาลาฟเนี่ย มันมีประโยชน์มันยังประโยชน์มากกว่าคําพูดของเราก็คนคนที่มาในยุคหลังทําไมคนซารับพ,พูดเนี่ยคำพูดเขาเนี่ยลึกซึ้งคำพูดเขาเนี่ยยังประโยชน์คนฟังแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติไปบอกต่อเขาก็เลยบอกว่าเนื่องจากชาวซาลับเนี่ยพูดถึงเรื่องอิสลามพูดถึงเกียรติของอิสลามพูดถึงอิสลามพูดถึงการรอดพ้นทำยังไงให้ปลอดภัยทำยังไงพูดยังไงเนี่ยให้อารอพอพระไทย แต่พวกเราเนี่ยคนที่มาในยุคหลังเนี่ยพูดเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของดุนยาพูดยังไงแล้วให้มนุษย์เนี่ยพอใจมันจึงแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับว่าซาลาฟพูดแล้วให้อัลลอฮ์พอใจขอรับคนมาในยุคหลังพูดแล้วให้มนุษย์พอใจอัลลอฮ์พอใจไม่พอใจไม่รู้แต่ให้มนุษย์พอใจก่อนชาวซาลาฟพูดถึงอิสลามความยิ่งใหญ่ของอิสลามพูดถึงพี่น้องม,มุสลิมความเป็นห่วงเป็นใย พูดถึงการจีฮาดคนมาในยุคหลังพูดเรื่องพูดเรื่องตัวเองฉ,ฉันทำนู่นฉันทำนี่เขาไม่อยากจะพูดเรื่องตัวเองเขาพูดเรื่องอิสลามบอกไปแล้วว่าอิสลามสูงส่งนี่อัลลอฮ์ให้ผ่านคนต่างๆเหล่านี้แหละและอัลลอฮ์ก็ยกคนต่างๆเหล่านี้เพราะพวกเขารับใช้อิสลามถ้าเราอยากจะสูงส่งนะครับทำไงครับก็ต้องรับใช้อิสลามทำเพื่ออัลลอฮ์สุบานตา ทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อพี่น้องมุสลิมช่วยเหลือเขาไม่ต้องมาพูดไม่ต้องให้ใครมาชมเหมือนที่อิหม,ม่ามอชาฟีรอฮิมาฮุลลฮ์ได้บอกฉันปรารถนาฉันชอบที่ผู้คนจะเอาความรู้จากฉันจากตำรับตำราของฉันและจะไม่พูดถึงฉันเลยนี่อิมามชาฟีบอกครับอาเลมอุลามะระดับโลกและชื่อของท่านจะถูกกล่าวไปจกนกระทั่งถึงวันกียรมาอีสัลลล คนอย่างนี้แหละคนที่อาเลมคนที่เอาความรู้เนี่ยรับใช้าศาสนาะมาถับของท่านถูกกาบ้านดาวโซนใหญ่าาก็ใช้มาถับชาฟีที่บอกเป็นมาศัพน,นะอะไรครับความรู้ของท่านคนก็เอามาเรียนรู้เอามาใช้ตำรบตำราที่มีท่านบอกว่าอยากจะให้คนเอาไปเลยความรู้จากฉันนะ่ยตำรบตำรานะ่เอาไปเลยแล้วไม่ต้องมาพูดถึงฉันเพราะฉันเนี่ยอยากได้ผลละบุญไม่อยากได้คำชม ฉะนั้นในความแตกต่างที่มันเกิดขึ้นสาลาบางท่านบอกว่าฉันเนี่ยอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีเจตนาหมดเลยจนกระทั่งหรือแม้กระทั่งการกินการดื่มการนอนและการเข้าของน้ําของฉันทําไมอะครับพอลาเจตนามาเนี่ยมันเป็นผลบุญทําได้ไหมให้ทุกอย่างของเราเนี่ยกลางวันกลางคืนเนี่ยเป็นอีบาดะทําได้ไหมทําได้สิ เรื่องการกินการดื่มการนอนเนี่ยเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องหมู่บ้านเรื่องทั่วไปคนเราหนึ่งง่วงก็อะไรครับก็นอนหิวก็กินก,ก,ก็ดื่มแต่ให้กินและดื่มแล้วก็นอนของเราเนี่เป็นผลบุญได้ไม่ได,ไได้กินทำไมอะครับโอ้ไม่ใช่กินเพราะว่ารอยอย่างเดียวเพราะหิวกินจะได้มีกําลังในการทําอีบาดากินซะฮุดนี่นผลบุญชัดเจนเลยครับทาไมอะกินเนี่ยปฏิบัติตามสุนนะนบีและไม่จําเป็นเ,นเราจะต้องมาอัดข้าวก่อนเนี่ยตอนซะฮดต้องข้าว อินทปาลามสักผลสองผลน้ําสักแก้วได้สุนารนาบีแล้วคือได้กินน่ะสะฮุษไม่ได้หมายความต้องมาอัดนะเอาให้เต็มที่ต้องอัดให้เต็มที่อัดมากนี่ผมสังเกตนะอัดมากนะนะเพิเพอ่มไปเก้าโมงนี่แย่แล้วกระเพาะทํางานหนักอัดเยอะไงเออฉะนั้น ถ้าขึ้นมาสะโฮดได้ผลบุญและมีบรารักกะนบ,บีว่าตาสะฮารูฟอินนฟิสะฮูรีบรารักกะตันให้สะโฮดนะกินสะโฮดนะเพราะในสะโฮดบราบราักกะบารักกะชัดๆเลยคือปฏิบัติตามนบีได้ผลบุญตื่นมาทำไมอ๋อกินจะได้มีกําลังในการถือศีลอดอนี่อย่งก,กินเป็นผลบุญน,นอนละนอนทำไมอ๋อนอนจะได้มีกําลังในการตื่นขึ้นมาละมาตาฮจุดละมาซูบโบเห็นไหมทั้ทงๆท,ที่มันเป็นเรื่องทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้ผลบุญหรอก เราง่วงปุ๊บเรานอนเลยเราไม่ได้เนียดอะไรอ่ะเราก็นอนกับเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้บาปอะไรไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่ได้บุญเพราะนอนเพราะง่วงแต่ถ้าเรานอนมันง่วงนะแต่เรานอนทไมพักผ่อนจะได้ตื่นมาทําอีบาดาได้ผละบุคกับนอนของเราเป็นผละบุญเอาเนียดไปเนียชาวซาลับบอกเนี่ยอยากจะให้การกินการดื่มการนอนของฉันเนี่ยแล้วก็เข้าห้องน้ําของฉันนี่เป็นผละบุญเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำนี่มีดูอาใช่เะล่ะ เออขับถ่ายใช่ไหมล่ะอ้าวชีวิตมีขับถ่ายแล้วก็ออกมาในกุฟร้อนก็ขอพยโทษไม่ครับเอาล่อให้เข้าแล้วออกพี่น้องลองนึกดูสิถ้าเข้าอย่างเดียวแล้วไม่ออกนี cause, ่จะอยู่กันยังไงไม่ต้องสามวันวอกวันเดียวเนี่ยคนที่ถ่ายทุกวนะันแล้ววันหนึ่งไม่ออกน่ะอยู่ไม่ติดแล้วพเผอวันนี้ไม่มาเรียนดียาแล้วมันมันไม่สะดวกแล้วมันอย่งอัดอัดมันมันอยู่ข้างในเนี่ยมันมวนอยู่เนี่ยมันจะเคยถ่ายทุกวันแล้วไม่ถ่ายอ่ะ อยู่ไม่สุขใช่ป่ะคนเนี่ยเคยถ่ายแล้วไม่ถ่ายเดี๋ยวบางคนเนี่ยจะเดินทางนี่ไม่ไปเลยนะเพราะกลัวระหว่างทางไม่สะดวกเฮะเดี๋ยวไปปวดระหว่างทางจะเข้ายัางไงเน,นี่ยโอ้เนี่ยอัลลอฮ์ให้เข้าแล้วก็ให้ออกอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เข้าอย่างเดียวอันนี้ในดุนยานะอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์ให้เข้าแล้วออกเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์หนงสภาพสิครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเอาเข้าแล้วมันต้องเข้าไหมมันต้องเข้าเพราะเราหิวนะ แต่วันหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้ออกอะ่ะแล้วเราต้องไปต่อสายต้องไปผ่าท้องแล้วต้องเอามาให้มันดูดออกอะ่ะวันนี้อัลลอฮ์ให้มันออกกินแล้วให้มันปวดแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ําอัลฮัมดุลิละมีเขามีออกวันนี้เราต้องปฏิบัติอมันต้องทําความดีต้องโดยความอิคลาสต่อรอสุมานตาลาวันนี้เนี่ยเราอยากจะไปไหนครับ,ไปร,บไปร้านอาหารอ่าไม่ใช่ช่วงโรมฎดอนน่ะน,นะเราไปร้านอาหารอาหารได้ครับมันก็จะมีร้านอาหารตามสั่ง เราอยากจะกินผัดกะเพราครับผัดเราก็สั่งมันเป็นอาหารตามสั่งแต่วันหนึ่งเราอายุเยอะบางทีไม่ไหวก็ต้องไปกินไปโรงบาลแล้วก็ต้องไปกินอาหารตามสายไม่กินตามสั่งแล้วครับวันนั้นเนออยากจะกินผัดกะเพราเนยหมอบอกว่าคุณต้องงดคุณต้องกินอาหารเหลววันนี้ตามสั่งได้ครับแต่วันนั้นไปต้องไปตามสายแล้วครับจะมาสั่งแล้วบอกสั่งหมอจะกินผัดกะเพราเนื้อไม่ได้กินแล้วครับอยากจะกินก็ผัดนู่นอยากจะกินนู่นกินนี่หมออกไม่กินแล้วครับ ฉะนั้นวันนี้มีกําลังวังชาทําอามันอิบาดะให้เต็มที่ทําเพื่อ a ล l a h Subhanahu wa Taala อัลฮะซันบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําอะไรครับ,รบมีคนมาเยี่ยมก็มาค้างแล้วเขาก็ยืนละหมาดในายามก่ำคืนความที่เขาปกปิดการละหมาดในายามก่ำคืนแขกที่มาเยี่ยมที่มาค้างเนี่ยไม่รู้ว่าคนคนี้ละหมาดแสดงว่าอะไรครับทําแบบเงียบทาแบบ ไม่อยากให้แขกที่มาเนี่ยรู้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาเนี่ยละหมาดแล้วก็อะไรครับขอดูอาดูอาเนี่ยก็ไม่มีเสียงดังไม่อยากจะให้คนเนี่ยรู้พยายามปกปิดการงานของเขาคนคนหนึ่งบางทีนอนอยู่กับหมอนกับภรรยาของเขาเนี่ยติดกันเลยร้องไห้ตลอดเนี่ยภรรยาไม่รู้ปกปิดพยายามร้องทําไมอะคนนี้อาจารย์คงไม่ได้ถูกเมียตีนะร้องเนี่เพราะว่าซึ้งเพราะว่านึกถึงอรลอานึกถึงนรก น้ำตาไหลแต่ความที่น้ำตาไหลยังซึ้งเลยนะภรรยาไม่รู้พยายามปกปิดการร้องไห้ของเขาท่านอัลฟุด้อยมุอยาดบอกว่านี่นะเนี่ยที่ผมเกินไปตอนแรกท่านบอกว่าตาักุละมาลีมินอาจลินแนสิริยท่านบอกว่าไม่ทำอามันเนื่องจากผู้คนเนี่ยถือเป็นการโอ้อวดเนี่ยที่ผมบอกผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ย ไม่ทำอามันเนื่องจากผู้คนอันนี้ถือเป็นการโอ้อวดเป็นการเรียะเวลามลุมินอจลินนาเชิดกุลทำอิบาดะเพื่อผู้คนอันนี้เป็นชิริกอันนี้เข้าใจได้หมายเขาว่าอะไรครับทำเพื่ออัละกะลามาตโชว์คนด้วยอันนี้ก็เป็นริยะก็ริยะนี้ก็คือเรื่องของชิริกนั่นแหละโอ้อวด و ا ย إ อา ا ص ย ي กัลลอฮ ل มิน ن ุมา และที่บอกว่าอิคลาสความบริสุทใจนี่คือจะต้องไม่มีทั้งสองอย่างนี้ <c oughs> อามาทําความเข้าใจประโยคแรกทิ้งอามันเนื่องจากผู้คนเป็นการโอร้อวดบางคนบอกว่ามันยังไงอ่ะ,อะถ้าทำอามันอ,อันนี้ก็ให้คนเห็นอ,อันนี้โอ้อวดเข้าใจได้แต่ไม่ทำอ่ะนี่แหละถือเป็นการโอร้อวดเนื่องจากผู้คนนะถือว่าเป็นการโอร้อวดพี่น้องครับ เราเนี่ยอามันอิบาดานทำเมื่อไหร่เพื่ออัลลอฮ์ถ้าเราตั้งใจจะทําแล้วผมจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยเราเนี่ยตั้งใจว่าจะเนียดเนี่ยแล้วมาจะมาซอเดกอที่สู่เราฮะตั้งใจมาแล้วซอดกอหนึ่งร้อยเดียดมาแล้วขาะจะมาหยอดกลองอ่ะก็เห็นผู้คนเห็นผู้คนหยอดปะไม่หยอดแล้วทำไมไม่หยอดอ่ะเพราะเดี๋ยวทำเนี่ยนะกลัวว่าเดี๋ยวจะโอ้อวด เนื่องจากใครครับไม่ทําอามาันเนื่องจากผู้คนเนี่ย,ยโอ,โอ้อวดเพราะทําไมครับเพราะถ้าท่านทาเพื่ออัลลอฮ์จริงๆไหนนะท่านก็ทําไปเพราะท่านเจตนาของท่านเพื่ออัลลอฮ์อยู่แล้วอย่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มาขัดขวางเราเพราะถ้าท่านทิ้งอันนี้แล้วไม่ทําอ่ะท่านจังใจแล้วทําเพื่ออัลลอฮ์แล้วท่านไม่ทําแสดงว่าท่านโอ้อวดคนไงท่านทําเพื่อคนอื่นไม่ใช่ทาเพื่ออ,อัลลอฮ์ ท่านต้องการเอาทำไมท่านไม่ทำอ่ะเพราะกลัวอันนี้แน่นอนอะไรเนี่ยในในสำนวนเนี่ยอุลามะบอกมันมีรายละเอียดหน่อยมันก็อาจจะไม่ได้ตามนี้ขนาดเป๊ะนะเพราะบางทีการกระทาบางอันเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทิง้งอาจจะทิง้งแต่ไม่ใช่เพื่ออดแต่ว่าด้วยกับด้วยกับบางทีกลัวฟิตนะหรือบางทีเนี่ยคนชอบตําหนิอาจเป็นไม่ได้อย่างเช่นถ้าเราจะทำเนี่ยและคนเห็นเนี่ยพราเรา สังเกตุได้เราได้ยินเนี่ยพระเราทำซอดก็หรือเราทําความดีอะไรเนี่ยคนก็ชอบเจะว่าชอบนินทาเขาบอกถ้าเราทิ้งอันนี้ไม่ทาไม่ทำะนะเพราะอาจจะเป็นบางครั้งอย่างเงี้ยคนจะว่าคนจะเกิดฟิตนะเนี่ยนะเขาบอกทิ้งก็คือไม่ทําอิบาดาเน,นี่ยเพื่ออะไรครับอันเนี้ยเขาถือว่าสงสารผู้คนไม่ได้ถือว่าเป็นการโอ้อวดหรือว่าเสียหายสงสารคนทำไมครับเพราะถ้าเราทำ嘛นะไอ้พวกนั้นนี่นะอีช้านะมันบาปเรา่ะสงสารมันเดี๋ยวมันจะบาป เออแสดงว่ามันมีรายละเอียดมากเลยมันมีเส้นบางๆว่าเราจะทําไงถ้าเราตั้งใจทําเพื่ออัลลจะละหมาดเราจะละหมาดสุนัตเราก็เนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับเดี๋ยวละหมานี่เสร็จเดี๋ยวเราก็จะละหมาดสุนัตนวแต่อาจจะมีคนมาแนงข,งข้างๆมาอะไรอย่างเงี้ยเอาเราจะไม่ทำเหรอก็ทำครับเพราะเราไม่ได้ทําเพื่อบุคคลเราไม่ได้ทิ้งหรือไม่ได้ทําเพื่อคนเราทําเพื่ออัลลอฮ์เราทิ้งก็ทิ้งเพื่ออัลลอฮ์เหมือนกันเออ แล้วก็คาพูดงา่านอิหม,ม่ามชฟีร,รอห์นุลที่เดบอกไปแล้วว่านะครับบอกว่าฉันชอบที่บุคคลนั้นจะเรียนความนี้เรียนความรู้อันนี้จากฉันกับจ,จากจากความจากอะไรนะสิ่งท่านไ้ประพันธ์ได้แต่งแล้วก็จะไม่พลาดพิงถึงท่านไม่ต้องมาบอกเลยมาจากอิหม,ม่ามชฟีอแต่ด้วยมารยาทครับด้วยด้วยมารยาทเนี่ยมาจากใครคําพูดนี้เนี่ยใครพูดด้วยมารยาทแล้วก็บอกว่าคนนั้นคนนี้บอกจากตาราเล่มน,น,นั้นเล่มนี้อันนี้เป็นมารยาทแต่ดูความวะร้อของอุลามะสิ แต่ดูความวาระของเขาเน่เออไม่อยากไม่ต้องมาพูดด้วยว่าฉันเนี่ยาก,กาวไวฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เอาความรู้ไปใช้เอาไปบอกต่อแล้วไม่ต้องมาบอกว่ามาจากฉันเอเอท่านจุเบย์เริมนูนเฟร์บอกว่าฉันได้ยินอับดุดารดะนะครับอย,อยู่ในช,ช่วงช่วงท้ายของการละหมาดเมื่อตะชาหุเสร็จแล้วนี่จะขอความคุ้มครองจากเราให้พ้นจากการนิฟ้ากันกับกลอกแล้วก็ขอความคุ้มครองเงี้ยเรื่อยๆอยนะครับเขาก็เลยถามว่าบัดุดาะทำไมอ่ะท่านต้อง กล่าวเรื่องนิฟ้ากับกอกทาไมขอความงคงบ่อยๆซ้าๆอย่างเงี้ยตอนใต้ชาฮุสุดท้ายเนี่ยนะ,นะท่านท่านอบดดุดดาเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะปล่อยฉันไม่ต้องอยุ่งกับฉันนะจนกระทั่งท่านบอกว่าขอสาบางต่อเราบอกคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะพลิกจากาศาสนาของเขาในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วก็อาจจะทิ้งาศาสนาไปเลยอย่าคิดนะว่าเราเนี่ยโอ้โหอยู่กับาศาสนาตลอดเรียนาศาสนาตลอดนี่ยังไงฉันก็ตายไปในสภาพ แหงอีมานแน่นอนอยาคิดนะครับนี่ใครอบูด,รดาร์ดะ ص ฮาบี صحاب านบีชวงท้ายเดชะุเน่ทำไมอะเขานี่ย صحاب านี่ إ ي م านขนาดไหนอะเรารับรอง ص าบ ب านี่เป็นชาวสวรรค์เราพอรพระทัยพวกเขาอะแต่เขาเนี่ยขอความวามุ่งครองตลอดอย่าให้มีนิฟ้าอย่าให้มีการกลับลอกในใจไอเรานี่ إ ي م านไม่ต้องเทียบแต่เราเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยคนที่กลัวเรื่องนิฟ้าเนี่ยคืออะไรใครคือผู้ศรัทธา ส่วนคนที่ไม่กลัวนิฟากกับใครครับใครพวกกับกองนะั่นแหละมันไม่กลัวแล้วเพราะมันนิฟากอยู่แล้วมันจะไปกลัวทําไมอ่ะผู้ศรัทธาสิครับต้องระวังว่าถ้ามันเนี่ยท่านบอกว่าคนเรานี่อาจจะพลิกในเรื่องศาสนาวันนี้อาจจะยึดบั่นเนี่ยผู้นี้อาจจะเปลี่ยนแล้วครับวันนี้อาจจะมาเรียนตลอดเลยอาจจะมีช่วงใช้ชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะไปไหนกับใครก็ไม่รู้ไปทำอะไรไม่ถูกต้องก็ต้องขอดูอา้ยึดมั่นในศาสนาอย่าให้เราเป็นคนกับกรอก พี่น้องครับทาความดีต้องสบัดต,ต้องอดทนท่านอิมามนุยกอยมราะห์ุลลอฮบอกว่าทาต้องสบัดต,ต่อการต่ออนันนี่มีสามประเภทเออผมนี่ได้พึ่งความรู้ใหม่ปกติสบัตนี่มีสามประเภทที่อุลามะบอกหนึ่งสบัตในการที่จะปฏิบัติความดีต้องสบัตต้องอดทนสองต้องสบัตในการที่จะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ทำซีนาต้องสบัดไม่อารมณ์มันไปต้องสบัต รักขโมยต้องสวบัตนับสูห้ามนับสูอยาขโมยอย่าไปเอาของคนอื่นไปอาธรรมครับไม่ได้และอันที่สามต้องสวบัตต่อการกําหนดของลอสเมลาที่มันจะมาประสบกับเราอาจจะมีบราระมีอะไรทดสอบก็ต้องสวบอดทนส่วนอันนี้ที่บอกว่าผมได้ความรู้ใหม่นี่ถ้าอิมนุกัยมุลหมุลบรกวาทำทำอามันอีบาด้านเนี่ยต้องสวบในการทําอามันอีบาด้านเนี่ยมีสามประเภทหนึ่งเขาบอกว่าซอบรุนกอบละตออะอดทนก่อนทําความดี พี่น้องครับตังในกระเป๋านะ่ะตังในกระเป๋านะ่ะถ้าไม่สอบบัตเนะี่ยไม่ถ้าไม่สู้กันนับสู้เนี่ยจะควักออกมาเหรอนัาการณ์าการโอ้โหักการณ์ห้าพันมือนหนึ่งฮะบางคนนัการเป็นแสนต้องจ่ายเนะี่ยครบรอบเลยรอมฎอนครบรอบแล้ว,รรลวต้องจ่ายเนี่ยทำไงอะ่ะต้องสู้ไหมต้องซอบบัตในการทําความดีต้องอะไรครับเนี้อของเรานี่ต้องสู้แล้วไง อา้าวพอเวลาถึงเวลาจริงน่าจะควักก่อนหน้านี้เนี่ยรู้แล้วว่าเออต้องจ่ายซะก,กาเดี๋ยวต้องสู้อามีคนลําบากจะจะ,จะจ่ายไม่ต้องสู้กับนับสู้ไหมพอถึงเวลาจริงต้องจ่ายแล้วถึงเวลาของมันแล้วนี่เป็นไงครับจะจ่ายไหมเนี่ยซอบรุนฟิตต่ออะซอบรุนในการทําอีบาดอาอ้าวละมาดก็ได้เห็นภาพเลยละมาดก่อนละมาดต้องสบัตไหมต้องสบัตจะมาสู่เราจะทําความดีต้องต้องและต้องมีสวบัตก่อนแล้วฮะ แล้วก่อนในการละมาต้องสวบัตอีกปะต้องสวบัตต้องยืนละมาโอ้โหบางทีเนี่ยอิหม่ามอาจารนาหน่อยบางทีต้องบางทีอาจจะร้อนบางอะไรบ้างต้องสวบัตไหมสบัตในการทําอามันอิบาดะสบัตก่อนสบัตขณะนั้นแล้วก็ว่สซบบรุนบาตตออแล้วก็ซอบรุนหรือสบัตหลังจากการทําความดีแล้วคืออะไรครับอันนี้พวกเราอาจจะนึกภาพไม่เคยออกก็าอามันมันจบไปแล้วไงอาจารย์ เขาบอกว่าซอบัตหลังจากการทําความดีคืออันมั่นวอาจบวัะซุ่มมาคือในเรื่องของการบางทีไปลําเลิกบุญคุณบางทีไปรู้สึกว่าอะไรครับกระยิมในหัวใจลําพองทอําอามันอีบาด้าไปแล้วบางทีอะไรครับเรื่องชื่อเสียงที่มันจะทำตามมาการคําพูดของโคนที่จะตามมาต้องซอบัตต้องซอบัตทำไมอ่ะอเคยบริจาคช่วยเหลือคนให้สกาศคนนี้สมมุติ มีวันหนึ่งเราเนี่ยลำบากขับขันก็ไปขอความช่วยเหลือจาก,กคนที่เคยให้สะกาศเขาไว้คนนั้นว่า,าฉันไม่ช่วยเราฉันไม่สะดวกฉันออย่างนงี้ทั้งทั้งที่เขาสามารถช่วยเราได้เราก็รู้่นะแต่เขาเนี่ยไม่ช่วยบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองเดียวหรอกให้ช่วยทํานู่นทานี่แต่เขาไม่ช่วยเราเราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เขาก็ช่วยเราได้เรารู้ถามว่าที่เราเคยช่วยเขาไว้อะสะกาศอ่ะเราเนี่ยบอกว่าเราจะไปรับเลิกบุญคุณไหม นั่นเราใจครับบันเขาบอกเอ้ยฉันเนี่ยเคยช่วยแกนาสกานให้มาปีที่แล้วเนี่ยสามพันนะวันนี้ขอให้ช่วยนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้อ่ะพี่น้องนะครับมันจะทําให้อมันเราพังอะนะต้องสอบัตน่ะสอบัตรดีไปลำเลิกบุญคุณก็ได้งไงอ่ะให้แล้วนี่ถ้าให้เพื่อใครอ่ะให้เพื่อลอให้เพื่อเขาอ่ะให้เพื่อลอเอาเขาไม่ช่วยเอาไม่เป็นได้ต้องสอบัตเอาเขาไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไม่ต้องไปลำเลิกบุญคุณกับเขา ไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนั้นภาณาธิการทความดีงั้นอย่างนี้นไม่ต้องเนี่ยทำสอบัตหลังจากทําอามันทําความดีไปแล้วนี่ต้องสอบัตท่านอิบนุอักินบอกว่าอบูอิสฮากอัลไฟรูสบาดีบอกว่าจะไม่เอาอะไรให้กับฟากีคนยากจนนอกเจากว่าจะต้องมีเจตนาที่ดีให้เจตนเ,เ,เจตนาอนิยาน่าหนูเขาต้องปรับตลอดเลยเจตนาของเขาอะ และจะพูดในมัสอาลาจะประพูดในประเด็นหนึ่งในประเด็นใดนี่ก็ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ดูดิจะพูดอะไรเนี่ยนะจะตอบอะไรเนี่ยขอความขอความช่วยเหลือจากลลอก์ก่อนเพราะก็รู้ว่าเขาจะพูดไม่ได้หรอกเขาจะตอบไม่ได้หรอกเขาจะทกไม่ได้หรอกประเด็นนี้ถ้ารอ์ไม่ช่วยเหลือแล้วก็ขอต่อรอดให้มีความอิคลาสมีเจตนาที่ดีมีการนุสรตุลฮักให้สัจธรรมมันประจักษ์นะครับไม่ใช่ว่าพูดประจบประแจ นะครับเอาจกเอาอกเอาใจของมนุษย์ไม่และท่านจะไม่เขียนในมสัสอาลาหนึ่งในมสัสอาลานอกเสียจากว่าจะละมาดส,สองรอกะนะจะเขียนจะประพันธ์อะไรนี่ละมาดส,สองรอกาะก่อนนถวายแด่ลอสุบฮานาหัวตาอะนะ,นะฉะนั้นบรารอกะของของความอิคลาสนี่มันทำให้ตำรับตำราของอุลมามะเนี่ยได้ไปไปสู่ทั่วโลก อุลามะบอกว่าตำรับตำราที่เขาบอกว่าการที่จะบ่งชี้ว่าเจตนามเขาอิคลาสหรือไม่ในคำพูดในการเขียนตำรับตำราเนี่ยให้ดูสิ่งที่มันกระจายไปนี่หละนั่นแหละเป็นการบ่งชีง้ถึงบ่งชี้ถึงอามันหรืออีคลาสของเขาในการปฏิบัติในการแต่งหนังสือในคำพูดของเขา เราจะเห็นว่าทำไมตำราตำราของท่านใช้คนอิสลามแตมีญาี่ทำไมคนเอ,อามาอ่านทำไมหนังสือเรียลตูซฮินของมามนมาาว,วีแทบทุกมัสยิดเลยก็จะมีตำราของท่านวางอยู่และจะอ่านเนี่ยอุลมามะบอเนี่ยมันเป็นการชี้เห็นว่านั่นแหละคือความอิคลาสที่เขาแต่งหนังสือและบรารอก้าของอิคลาสเนี่ยอัลลอฮ์ให้ตำราตำราความรู้เขาเนี่ยกระจายให้คนเนี่ยเอาความรู้เขาเนี่ยไปบอก และผู้ที่อิคลาสที่สุดไม่มีใครทเทียบก็คือนบีซอลลัลฮวาเลห์วะสัลลัมเราเอาฮะดีสนบีมาพูดเราเอาการปฏิบัติเราเอาประวัติของท่านมาเล่าเนี่ยแล้วเราก็จะกล่าวถึงท่านนาบีจนกระทั่งถึงวันกียร์มจะถูกกล่าวถึงท่านกล่าวถึงนบีมุฮัมมัดแล้วเราก็สวัสดีให้กับท่านอัลลอฮุมะซอลลัยลออุมฮัมมัดหรือซอลลัลฮวอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวถึงท่านอยู่ตลอดอ่ะ มาดูต่ออีกนิดนึงนะครับบางทีทําอามันอิบาดาแล้วเนี่ยทาอามันอิบาดาแล้ว่ะนะบางทีชัยตอนมันก็มากระซิบกระซาบคล้ายๆกับประเด็นที่พูดไปตอนแรกมาจะทําไหมทาจะหยอดไม่หยอดอามันเนี่ยอย่างที่บอกว่าชัยตอน,นี่หรืออิบลีสมันบางทีมันก็มากระซิบกระซาบอันนี้กระซิบกระซาบจะชัยตอนนะยกตัวอย่างเช่นละหมาดละหมาดเราก็ละหมาดเผื่อหรอ แต่บางทีนี่ชชยตอนมันมาเอ้ยแกจะละหมาดนานทําไมวะละหมาดนานนี่แกโอ้วดนะอุลามะหรือเจ้าสลับนี่บอกว่าถ้ามันมากระซิบกระซาบอย่างนี้นะบอกว่าให้ละหมาดให้ยาวขึ้นอีกสู้กับมึงอะ่ะเอา้เอาบอกว่ามันมากระซิบกระซาบแกจะละหมาดนานทําไมเขาบอกว่าสู้กับมันคือให้ละหมาดนานขึ้นอีกทําให้สวยงามทาให้ดีอีกรูอว่าไอดีสู้อยู่ไนดีด เพราะนี่แหละมันต้องการทําให้เราเราเนี่ยจะทําปกติขนาดนี้แหละแต่มันเนี่ยจะทําให้เราน้อยลงอีกแล้วก็บอโบเดียวโอ้อวดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่มันไม่อยากให้เราทําอะมันไงอ่าให้เราตะเออเออเฮ้ยใช่ตอนมันมาเนี่ยเราเออเดี๋ยวยืนนานเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโอ้อวดเราก็ละหมาดให้สั้นเราจะอ่านวัดตัวฮาไม่อ่านแล้วกูอ่านคุณวันล้อนแล้วอะไรเขาบอกนู๊กทำไม่ยาวไปเลยทำไม่ดีท่านอัลฮาริฟอิบนุกอยส์รอดิยาลลอฮุอัลเบวะ อันนี้อยู่ในหนังสือตันบิสุนอิบลิสของอิบนุนเยวซีเออผมอ่านคำพูดของท่านเออมันก็แจ๋วอะภาษาให้ด้ยนะแจ๋วอะคือแบบว่าเออก็สู้กับมันไปนเลยเขาบอกอิดะอักตะใช่ตอนว่อันตะตุสัลีฟะกอลาอินนักตุรออีฟะซิดฮาตูละเขาบอกว่าถ้าใช่ตอนมาตอนที่ท่านละหมาดอยู่นะแล้วก็ใช่ตอนเนี่ยมันบอกอินนักตุรออีเจ้าเนี่ยท่านเนี่ยต้องการโอ้อวดเขาบอกฟะซิดฮาตูละให้ละหมาดให้นานไปเลยดูได้ว่าใครมันจะแน่กัน เนี่ยอย่าไปยอมมันนี่ถามว่าเราโชว์ใครว่าไม่ได้โชว์แต่ใช้ตอนมันมาไงไม่อยากให้เราทําอามันนาอย่าไปสูดนานกุรุกั้นาเดี๋ยวคนนีเข็จะมาชมเดี๋ยวแกจะโอ้อวด่ยมันนะมันบางทีเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนเลยแต่มันมาเนี่ยมันจะทําให้เราเสียไงไม่อยากให้เราปฏิบัติอามันนานไม่อยากให้เราคู้ช่วนะครับนี่ถึงว่ามันเนี่ยเออเอาไปใช้ถ้ามันมีลักษณะนี้นะ อันนี้ไม่ได้เกี่ยวถ้าโอ้วดอันนี้ก็ต้องสมมุติว่าถ้าเป็นมันเป็นความรู้สึกจริงๆไหมเพราะว่าอย่างเช่นอาจจะละหมาดแล้วมีคนพูดถึงเราในขณะละหมาดอย่างเงี้ยออันนี้ก็ต้องปรับเจตนาของเราให้ดีแล้วดึงกลับมาอย่าไปสนใจคำพูดเขาแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้ลักษณะของการกระซิบกระซาบจะใช้ตอนนี้อันนี้ให้เรานั้นให้เรานั้นสู้กับมันไปเลยอะ กับเวลาที่เหลือตรงนี้อีกนิดนึงนะครับประมาณ5านาทีสินาทีชาลอดเดี๋ยวช่วงท้ายเผื่อมีคําถามจะได้เปิดในช่วงของคําถามนะครับบรรดาชาวสลับพยายามปกปิดการงานของพกเขาเพราะกลัวอะรครับกลัวว่าอามันของเขาจะเสียหายท่านอายุท่านอายุาอายพอเวลาพูดฮะดิษของท่านนาบีและรู้สึกซาบซึ้งหรืออินกับฮะดิษนบีท่านก็จะร้องครับแต่ท่านพยายามปกปิด อ่านฮะดิษนบีแล้วมันซึ้งอ่ะเขาพยายามปกปิดก็พยายามทําเหมือนว่าเป็นหวัดหรือมีน้ํหมู่ก็หันไปครับทำเป็นเสียงซื้อซอัดนะทำเป็นเสียงเอซอซื้อน้ำมงกน้ำหมูเออเป็นวัดแล้วก็หันมาแหมวัดนี่มันวัดนี่มันรุนแรงเหลือเกินนะ,ะเพื่ออะไรครับเพื่อปกปิดการร้องไห้ของท่านเพื่อไม่ให้คนรู้ไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยรู้ว่าเขาเนี่ยร้องก็เลยบอกว่าเป็นวงเป็นหวัดทำเป็นซื้อซัดแต่จริงๆเขาร้องไห้ครับ มูฮัมหมัดอินวาเซียบอกว่าฉันได้พบกับบรรดาบุรุษทั้งหลายที่ศีรษะของเขาอยู่กับศีรษะของภรรยาแล้วแก้มของเขาเนี่ยเปียกไปด้วยกับ,กบอะไรครับ,ไ,บไม่ใช่น้ําลายนะเด็ดน้ำลายแลจะเปียกไปด้วยกับน้ําตาเปียกไปด้วยกับน้ําตาและภรรยาของเขาเนี่ยไม่รู้เนื่องจากอะไรครับการปกปิดการร้องไห้ของเขาท่านอายุอสักติยานี่ละหมาดในายามค่ำคืน ท่านจะละหมาดในยามค่ำคืนพอเวลามาตอนเช้านี่จะทำเสียงดังทำเสียงดังทำไมครับ,รบเหมือนว่าเพิ่งตื่นเอออะไรประมาณเนี้ยเหมือนให้คนเข้าใจว่าท่านเนี่ยเพิ่งลุกแต่จริงๆเนี่ยท่านละหมาดทั้งคืนน่ะแหละหรือละหมาดเกือบทั้งคืนต้องการเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการแบบปกปิดอามันของเขาในยามค่ำคืนอิบเนอบีอาดีบอกว่าดาวูดอ be ิบเนอบีฮิน นี่ดูคนนี้นะดาวูดอิบเนอบีฮินถือศินอดส0ปีครอบครัวไม่มีใครรู้ถือศินอดแน่นอนก็เป็นถือสีลอดซุนนะฮะนะฟัดดูนี่มันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องถือกันนะนะถือสินอดซุนนะสี่สิบปีไม่มีใครรู้ดาวูดอิบเนอบีฮินทำไมไม่มีใครรู้ครับดาวูดอิบเนอบีฮินเนี่ยเขาเป็นช่างเย็บหนังอะ หนังสัตว์หนังอะไรก็เป็นช่างเย็บอะ่ะพอเราออกจากบ้านก็จะเอาอาหารไปพอเราระหว่างทางเจอมมสกีนเจอมาซากีนทั้งหลายเจอคนยากคนจนก็เอาอาหารให้แล้วกลับไปที่ตลาดเสร็จแล้วตอนเย็นก็กลับบ้านก็ไปละศีลอดกับครอบครัวครอบครัวก็นึกว่ามาทานอาหารเย็นตอนออกจากบ้านเนี่ยครอบครัวนึกว่าไม่ได้บวชเพราะเอาอาหารออกไปพอเวลาไปถึงตลาดที่ตลาดก็นึกว่าเขาเนี่ยกินข้าวมาจากบ้าน าษาเราในะกินข้าวนะก็กินมาจากบ้านนะก็กลายว่าทั้งสองที่ทั้งบ้านทั้งตลาดเนี่ยเข้าใจว่าเขาก็กินมาแต่แต่ละที่แล้วแต่ไม่ใช่เอาของออกจากบ้านพาระหระว่างทางเนี่ยไปซดากอสี่สิบปีถือสินอดไม่มีใครรู้ขนาดไหนอะครับว่าต้องพยายามปกปิดอามัน,น,นันนะนทําไมเรารู้อะก็ดูดีอัลลอฮ์ต้องการให้รนุเขาปิดขนาดนั้นแต่อัลลอฮ์ต้องการยกเขาให้คนข้างหลังเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยได้มาพูดถึงเขาอีก เขาตายไปแล้วเขาจบไปแล้วนะครับรอหมาตุลลอฮิอะลัยฮิมขอลลอ a ์เมตตาพวกเขาด้วยท่านซุฟยานอัสซาวรีรอหิมัฮุลลอฮได้บอกว่าฉันได้ทราบมาว่าคนคน,คนหนึ่งเนี่ยจะทําอามันแบบปกปิดพี่น้องดูเล่เหลี่ยมเลขกลนของชัยตอนนะมันต้องการให้เราเนี่ยให้อามันเราพังให้ได้นะเขาบอกว่าฉันได้ทราบมาว่าคนคน,คนหนึ่งจะทําอามันแบบปกปิด และชัยตอนมันก็ยังคงที่จะเอาชนะเขาแล้วก็พาเขาไปทําอามันแบบเปิดเผยตอนแรกปกปิดอยู่ชัยตอนบอกเอ้ยต้องเปิดแล้วแหละนะเอ้าก็กลายเป็นว่าทําอามันแบบเปิดเผยชัยตอนมันพออย่างมันไม่พอมันก็เลยพาไปอีกว่าเปิดเผยแล้วเนี่ย,ยก็ให้คนเนี่ยชมสิจนกระทั่งอะไรครับชมแล้วก็ไปติดอยู่กับกับดักของชัยตอนแล้วก็กลายเป็นโอ้อวดไปเลยนี่เนไนหะ มันแยบยนขนาดไหนไอ้ชัยตอไอ้กลอุบายของชัยตอนนี่ฮะมันพาไปทีละสเตปทีละสเตปเพื่อใหอ้อามันของเราเนี่ยเสียหายอ่ะสุดท้ายครับฝากเรื่องฝากเรื่องเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์จะรับอามันของเราหรือไม่เป็นอาลามะใครสะดวกจดก็จดมีประมาณสี่ห้าคอโดยเพราะเราอยู่ในเดืดอนรอมฎอนเราทําอามันเยอะและถ้าเราจบรอมฎอนไปแล้วนี่ เราจะทําอามันต่อไหมเราจะเป็นยังไงนี่อ่าให้มาดูนะอาลามากอบูลินอามันเครื่องหมายว่าอัลลอฮฺสมนจะรับอะอามันของเราหรือไม่เนี่ยให้ดูเครื่องหมายคือเราเนี่ยไม่รู้หรอกรับไม่รับนี่ยเราไม่ได้เป็นคนให้คะแนนตัวของเราเป็นให้ผล,ลบุญตัวเองอาลาัลลอฮฺเป็นคนให้เป็นผู้ให้ผล,ลบุญแต่ถามว่ามันมีเครื่องหมายมันมีอารามาที่จะบอกว่าอาลาัลลอฮ์รับหรือไม่เนี่ยอ่ะมันก็มีที่อุลามะพยายามรวบรวมหนึ่ง ทำความดีหลังจากความดีแปลว่าอะไรครับ,รรบหมดรมฎอนแล้วรมฎอนมีถือสินอดอ่าหมดรมฎอนแล้วอถือสินอดหกวันเดือนชาววันถือสินอดซุนนะวันจันพระมหาสามวันในหนึ่งเดือนนะครับวันอาชูรอว,วันอารอฟาอะไรเนี่ยถือ,ถ,อถือสินอดซุนนะทำความดีแล้วทําความดีอีกเคยซดาดะกในเดืดอนอรมฎอนอ่ารอมฎอนอ้าวเอาเอาลยอาจจะไม่เข้มแล้ว รมฎอนนี่อาจจะบริจาควันเว้นวันเลยวันละ2 0 0 3 0 0วันละร้อยห้าสิบบาทบริจาคตลอดบางคนทุกวันเลยแต่ร่องรมฎอนเราจะบริจาคทุกวันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ไงเราอาจจะไม่ได้มีบริจาคขนาดนั้นอ้าวเราก็รักษาอาทิตย์สองอาทิตย์เดือนอาจเดือนละเดือนละค้างสักสองสามร้อยอ่ยอดให้มสยีนให้คนยากคนจนช่วยเหลือรักษาอามันไว้ทําความดีหลังจากความดีในเดือนรมฎอนอ่านอักุรอานเข้มเลยโอ้โหอ้าวพราหมหมดรมฎอนทำไงทิ้งเลยเหรอแล้วเดือนรมฎอนปีหน้าก็มาปัดฝุ่นกันใหม่เหรอ ไม่ใช่รมฎอนเราเข้มใช่ป่ะเราอาจสมมติว่าเราอ่านวันละสองหน้าสมมติวรามฎาอนไม่ใคร่คล้องอาจารย์ได้วันละสองหน้าอ่ะโอเคแต่วันละสองหน้านอกรามฎอนก็อ่านดิวันละหน้าวันละครึ่งหน้าแต่ให้อ่านแบบต่อนเนื่องอย่างนี้เป็นต้นแปลว่าทําความดีหลังจากความดีเนี่ยเป็นอารามะหนึ่งหรือเครื่องหมายหนึ่งว่าอัลลอฮฺจะรับการงานเขาไม่ใช่ทําความดีเวลาหมดรมฎอนขาดกันสิ้นเชิงเลยต่อลาก,กันเลย บวชไม่เอาแล้วกุรานไม่เอาแล้วซาดะก็ไม่เอาแล้วไม่ไมให้รักษาความดีต่อเนื่องสองทำอะมันอิบาดาแล้วรู้สึกเบิกบานใจอิ่มเอมมีความสุขอันนี้เครื่องหมายว่าเรารับอะมันเราถ้าทำอะมันอิบาดาแล้วรู้สึกอึดอัดละมาตามอิหม่ามอิหม่ามอะไรมึงจะเลิกวากูอยากจะละมาบมึงแล้วอันนี้อันนี้เสียงแล้วฮะเพราะอึดอัดในการทำอิบาดา เรามาจจะเอาหเหตุ็ลเรามาจจะจะเอา,าตามใจตัวเองนะเนี่ยรู้ทำอิบาห์ดแล้วรู้สึกอึดอัดจะบริจาคไม่อยากเหมือนเหมือนตู่บังคับอยากบริจาคบริจาคเลยเพื่อฟรีซาบิลลาด้วยหัวใจอยากจะจ่ายจ่ายสกาดมันเป็นสิ่งบังคับสิ่งบังคับใช่แต่สิ่งที่เราบาังคับให้เราทำเนี่ยให้เราทําด้วยความอยากจะทาอะ ให้รู้ว่าเป็นหน้าที่แล้วเราทําด้วยความดีใจที่อัลลอฮ์ให้เราให้มีสกา a อย่าอึดอัดอย่าเสียใจให้เราดีใจ้วยซ้ําว่าอัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้จ่ายสกา a คนที่เขาไม่มีเขาไม่ได้จ่ายอย่างเราอ่ะอย่าไปมองว่าตังออกสิให้มองว่าจ่าย z a k a แล้วเป็นผลบุญได้ทํารุกลอิสลามรุกลอิสลามเราจะได้สมบูรณ์มีชาดดาแล้ว มีละมาแล้วถือสินอดแล้วไปทำฮัดกันมาแล้วสกาดใจไหมละ่ะถ้ามีก็ต้องจ่ายสิคนที่ไม่มีบางคนเนี่ยเขาไม่มีจะจ่ายสกาตแน่นอนเอเลห์ก็ไม่เอาผิดเขาแต่ถ้าเขามีเนี่ยเขาเห็นว่าถ้าเขามีเนี่ยเขาจะจ่ายสกาตเอาแล้วเราเอเลห์ให้มีแล้วทำไมไม่จ่ายและไม่จ่ายนีย่เราทำบาปใหญ่นะครับนั่นหมายความว่าที่สกาตที่เราคิดออกมาแล้ว5 0 0พันบาท3 0 0พันบาทเนี่ย และเราไม่ยอมใจเราเอามาใช้เราเราทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่คิดเนี่ยขอให้รู้ว่าสามพันบาทนั้นห้าพันบาทนั้นเรากําลังกินทรัพย์ของคนอื่นเพราะไอห้าพันบาทนี้ไม่ใช่ตังเราครับสามพันบาทที่เป็นสกาดนี้ไม่ใช่เงินเราครับมันเป็นของคนยากคนจนคนในแปดจำพวกและสกาดนี่คืออะไรครับตะเกียร์ทาให้สะอาดถ้าจ่ายสกาดแล้วทําให้ทรัพย์สินของเราสะอาดถ้าไม่จ่ายสกาดทรัพย์สินที่มีอยู่สกปรปก มีมนทินทำขัดเกลาจิตใจให้สะอาดเพราะได้ทำรุกลอิสลามทำตามที่อัลลอฮ์ใช้ประการที่สองเนี่ยที่บอกนี่ก็คือทำอิบาดะด้วยความเบิกบานใจอิ่มเอมมีความสุขนี่คือเครื่องหมายว่าอัลลอ์รับการงานของเขาสามเตาบาจากความผิดมีอะไรที่มันเป็นความผิดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเตาบาและนี่ถือเป็นเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ว่าร AH นั้นพอพระทัยเขา เพราะคนที่เตาบ้าแสดงว่ารัการเตาฟิกจากลอร์นะอย่าคิดนะว่าแทนเตาบ้านี่ฉันเก่งไม่ใช่นะฉันทิ้งบุรีฉันทิ้งซีนาฉันทิ้งลักขโมยฉันทิ้งชีริกเนี่ยไม่ใช่อรรถเตาฟิกมาจากอรร์นะเพราะเพื่อนๆเราหลายคนเนี่ยรุ่นๆเราเนี่ยโตๆแช่ๆที่มีเพื่อนเนี่ยบางคนยังไม่เข้าสู่เราเลยบางคนยังไม่คุ้มมีอาบเลยบางคนไม่ฟังศาสนาบางคนยังเล่นหวยอยู่เลยวันที่หนึ่งวันที่สิบหกนี่ยังนี่เลยฟังวิทยุดูโทรทัศน์ว่ามันจะออกเลขอะไรอยู่เลย เราไม่เอาแล้วเจสิบยังดูละครอยู่เลยหายัางฟังเพลงกันอยู่เลยเราเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่าคิดว่าเราเก่งนะครับเตาฟิกมาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้เราอัลฮัมดุลิลลฮ์ชุกกตอัลอุสุมานตะลาเปลี่ยนแปลงชีวิตอันที่สามเครื่องหมายที่อัลลอฮ์จะรับการยานเราคือเตาบ้ากับเนื้อกับตัวจากความผิดตั้งหลายสีอันเนี้ยมักจะไม่มักพวกเรามักจะพลาดไม่มีไม่หรือไม่ค่อยระวังคือ ทำอะมันแล้วเนี่ยให้กลัวว่าอลัลลอฮ์จะไม่รับอะมันที่เราทำและนี่คือลักษณะของชาวซาลัฟทำไปแล้วนะกลัวว่าอลัลลอฮ์จะไม่รับเราเนี่ยทำไปแล้วนี่เฉยใช่ใชปะ่ะหาเรารับแล้วแหละพระผู้เป็เข้าข้างตัวเองอีกอลัลลอฮ์รับแล้วลหาาแหละโอยจ่าย zakar โซดาโก้ละหมาดเมื่อคืนละหมา,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 มาดอ่านกูดานอลัลลอฮ์รับแล้วแหละไม่ชาวซาลัฟนี่ยเขาทำดีกว่าเราและเขากลัวว่าอลัลลอฮ์ไม่รับ ไอเราทําดีสู้เขาไม่ได้แต่เราเฉยแล้วก็คิดว่ารอรับได้ด้วยเข้าข้างตัวเองชาวซลับนี่ทาละเอียดปกปิดทําดีกว่าเราแล้วก็กลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับนั่นแหละเป็นเครื่องหมายว่าอัลลอฮ์จะรับแต่ไอคนที่บอกว่าหรือคิดว่ารอรับแน่นอนเนี่ยเ <laughs> สี่ยงมากกว่าครับฉะนั้นอัลเขาฟูมินอาดมีกาบูลินอะเมนเนี่ยข้อที่สี่เนี่ย, 4, ยกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่รับในสิ่งที่เราได้ทําไปข้อที่ห้าครับ เครื่องหมายที่อัลลอ์จะรับอามัณของเราคือมีความหึงหวงในศาสนาโกรธเมื่อบัญญัติของอัลลอฮ์ถูกละเมิดอันนี้ข้อห้าเนี่ยข้อเดียวกันหึงหวงในศาสนานะครับ,รบแล้วก็โกรธเมื่อบทบัญญัติของอัลลอฮ์ละเมิดนบีเนี่ยจะไม่แก้แค้นให้กับตัวเองแต่ถ้าเห็นหลักการละเมิดนบีจะโกรธนี่คืออะไรครับ นี่คือสุนหนหะนบีนี่คือแบบนบีว่าส่วนตัวของท่านนะถูกละเมิดนะท่านพยายามให้อภัยแต่ถ้าบทบัญญัติของอลอถูกละเมิดนี่ท่านยอมไม่ได้ให้เรามีลักษณะนี้ว่าถ้าเห็นบทบัญญัติของลอละเมิดเราจะต้องไม่พอใจและจะต้องหาวิธีจัดการแต่ก็ต้องมีฮิกมะว่าเออตอนไหนอ่ะเห็นละเมิดบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จริงจริง อ,อันนี้ก็ต้องเตือนเขายัางไงก็ต้องแบบลับๆต้องเตือนเขาดีๆเขาไม่ร <t> ู<ๆ>้จริงๆบางคนรู้แล้วอา้าวรู้แล้วอ้าวก็เตือนเขาเหมือนกันบางทีอาจจะลืมไปบ้างรู้ว่ามันไม่ถูกอาจจะลืมอาจจะเผลอไปบ้างอ้าวคุยเตือนเขาบางคนด <t> ้วยความดื้อด้านอันนี้ก็ต้องตอบตโต้เขาตอบโต้ดีๆว่าจะดินฮุมบิลลาตีเฮียร์สันอ่าก็ต้องตอบโต้เขาดีๆอ้าไม่ฟังก็ถือว่าทาหน้าที่แล้ว มันก็มีหลายระดับมีหลายสเต็ปที่จะชี้แจงอธิบายกับคนที่ละเมิดกับหลักการศาสนาคนละเมิดหลักการศาสนาไม่อยู่ในสเต็ปเดียวกันหมดบางคนอาจจะไม่รู้ว่านี่คือผิดหลักการบางคนอาจจะรู้แต่อาจจะลืมบางคนเนี่ยรู้ว่าผิดหลักการแล้วก็ดือ้อจะเอาต่อใครจะมาเตือนกูไม่สนอันนี้คือขั้นหนักแล้วและถ้าดื้อด้านขนาดนี้เนี่ยกลัวว่าจะไม่ได้รับฮีดายะจากอัลลอฮ์ กว,ว่าเราจะปล่อยเขาให้อยู่ในอะไรครับในความผิดนั้นต่อไปและนี่คือบั้นปลายหรือถ้าจบชีวิตในสภาพอย่างนี้นี่คือความหายนะการที่ดื้อดึงมีคนมาเตือนมาบอกแล้วยังไม่แก้ไขยังไม่ปรับปรุงในสิ่งที่ผิดอยู่นะครับก็ฝากกับพี่น้องในหัวข้องเรานะครับชาวซาลัฟกับการปกปิดอิบาดะของพวกเขาเราได้เห็นหลายๆท่านหลายๆคนในหลายคําพูดหล,หลายการกระทำที่พวกเขาพยายามปกปิดอยากให้เรานั้นได้นํา ในแนวทางของพวกเขาเนี่ยแหละครับนำมาใช้ในชีวิตของเราพยายามปกปิดอีบาดาของเราแต่มาแดงเขาว่าการปกปิดทั้งหมดมันจะดีนะเราอธิบายไปแล้วว่าบางครั้งการเปิดเผยมันก็ดีเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะมีเจตนาเพื่ออะไรครับ <c oughs> เพื่อให้คนนั้นได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่เรานั้นได้ทําได้นําตรงนี้นะครับก็ใช้เวลากับพี่น้องตรงนี้ไม่ทราบว่ามีคําถามไหมครับอครับ ใช่ครับที่อาจารย์บอกว่าที่มีที่มีคนจนคนหนึ่งที่ปะผ้ามากมายแล้วก็นบีเห็นก็รู้สึก,กว่าสงสารแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าก็ให้บิลานเนี่ยอาจารย์ละหมาดไม่ทราบว่าอาจารย์ละหมาดอะไรฮะก็ละหมานี่แหละละหมาดฟัดดูนี่แหละมันเป็นช่วงเวลาของมันพอดีแต่ในอะดิษเน่ไม่ได้บอกว่าเป็นเวลาอะไรฟะอัลเาะ แล้วให้อาซารอีกอมะแล้วก็ทําการละหมาดเขาว่าอาจารย์กับอีกอมอาอาซารและอีกอมะละหมาดนี่ก็หมายถึงอาซาดอีกอมะแล้วละหมาดฟรดูแต่บีกับคุตบ้าแบีก็พูดเขาก็อาจจะมาในช่วงนั้นพอดีแต่ในฮะดีษเนี่ยที่ผมอ่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นละหมาดอะไรครับแล้วก็ที่อาจารย์บอกว่าผลการกระทาทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องมีเนียดไม่ว่า เราจะหุงข้าวหรือเข้าห้องน้ําหรือจะนอนหรือจะทำอะไรเราต้องมีเหนียดยเพื่ออัลลอฮ์เพราะการมีเหนียดนั้นจะได้รับผลบุญที่อาจารย์บอกทุกกรณีเลยท่านอาจารย์แม้กระทั่งว่าถ้าเราหอมภรยาเราเนี่ยเราก็ต้องมีเหนียดว่าเราเพื่อจะให้ภรยาเราเนี่ยได้ชุ่มชื่นใจแล้วก็เพื่ออัลลอฮ์ก็ได้ใช่ไหมอาจารย์คือคือโดยหลักนะโดยหลักทําอีบาดะต้องมีเจตนาแต่ถ้าเป็นเรื่องมูบา เรื chat, ่องมุบ้านแปลว่าเรื่องการกินการดื่มการนอนไม่มีเจตนานี่ก็ไม่ได้เป็นไรแต่มันก็ไม่ได้บาไม่ได้ไม่ไม่ได้ผลบุญแล้วก็ไม่บาปมูบ้านนี่แปลว่าอนุญาตทั้นเรื่องมูบานถ้ามันมีเจตนาเข้ามามันก็จะเป็นผลบุญแต่เรื่องอิบาดะที่อัลลอฮ์จะรับมันต้องมีเจตนาแน่นอนยกตัวอย่างเช่นละหมาดแล้วไม่เนียดได้อะไม่ได้ถือสินอดแล้วไม่เนียดได้ปะไม่ได้ใจสักกาศไม่ได้อาจารย์ไม่มีเนียดได้ปะ ไม่ได้อีกกอมาต้องมีเนียตเพราะนี่มันเป็นอิบาดาทั้งนั้นน่ะไปทำฮาร์ดทำรอไม่มีเจตนาได้เหรอไม่ได้สดาก,ก็ต้องมีเจตนาเพื่ออะไรเพื่อลา l a AH. ์ฉะนั้นอาจารย์อาจารย์จากอะไรนะ,ะรนะเทปคาเสเซ็ตหรือบันทึกเสียงไว้บางทีมูอัดดินบอกเวลานี้ฉันไม่ว่างฉันก็อัดเทปไว้แล้วตั้งเวลาเดี๋ยวดูรีที่งขึ้นให้มันให้มันดังเองออกเครื่องขยายได้ป่ม ไม่ได้ทาไมไม่ได้อะมันไม่มีเนียดคาเซตไอ้ไอ้เนี่ยตั้งเวลาอาจานเอาไว้เนี่ยมูอัดินก็บางมาสัสยิดบางทีมันไม่ว่างอย่างเงี้ยจะมาตั้งได้เหรอหรือบางทีมูอัดินบอกว่าอ่ะเขามีละศีลอดที่มสัสยิดฉันขี้เกียจมาอาดานน่ะฉันก็ตั้งเวลาไว้แหละเดี๋ยวอาดานฉันจะได้ละศีลอดพร้อมกับคนที่มาด้วยมูอัดินก็ต้องมาอาดานน่ะเพราะมันต้องมีเนียดมีเจตนาพี่น้องถามว่าอาแล้วเรื่องตัวไปอ่าถ้าเราภรรยาหุงข้าวหุงข้าวทําไม ็เนียดดิหุงข้าวออให้สามีกินปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในการต่ออาสามีสามีจะได้มีกําลังวังชาจะได้ไปหาดิสกีที่ฮาลลนจะได้ทำอามัธอิบาติอาวผลละบุญแต่โยงเหนียดให้ดีหน่อยนะทาอะไรก็ให้มันเหนียดให้มันโยงครับว่าแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ที่มันได้จากตรงนั้นด้วยอ้าอย่างเช่นนอนทำไมอ๋อร่างกายจะได้พักผ่อน พอตัวางกายไม่พักผ่อนแล้วจะยืดละหมาดไหวไหมอ่ะมันก็ไม่ไหวใช่ไหมนอนพักผ่อนแล้วเราเนียดว่าตื่นขึ้นมาจะได้ละหมาดต่ฮัายุดกิยามุลเลนน่ะละหมาดสูบโบเป็นผล,ลบุญเรื่องของถามว่าปฏิบัติกับภรรยาเอาสามีปฏิบัติกับภรรยามีเรื่องที่ลึกกว่าที่วะนี่ถามนิดหนึ่งนะมันเป็นเหตุการณ์ที่นบีบอกว่าร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยมันเป็นอัจ,จรุนเป็นผล,ลบุญซอบาโก,ก็บอกว่า เราเนี่ปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศเนี่ได้ผลบุญด้วยหรือนบ,บีก็เลยถามว่าวางของวางของผิดที่เนี่ยมันบาปไหมบาปไหมถ้าไปทําจีนานี่ยไปไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ได้ฮาราเน่ยบาปไม่บาปเอาอันนี้เจตนาร่วมหลับนอนไม่ไปทําจีนานเป็นผลบุญของฮาราลาอลัลลอฮ์ให้อนุมาตร,ร่วมหลับนอนนอนกับภรรยาเป็นผลบุญ จะได้เจตนาไปอย่างอื่นอีกให้มีเนียดไปดจะได้มีลูกที่ซอแล้วจะได้รับใช้อิสลามให้เนียดไป,ไปเป็นผล,ลบุญอ้าวมาถามเรื่องหอมหอม้อาวหอมก็จะได้มีความสดชื่นจะได้ก็เป็นผล,ลบุญก็เนียดไปนะจะได้จะได้มีความสดชื่นภรรยาจะได้เกิดความรักอะไรก็ว่าไปนะเจตนาเจตนาของเราให้มันดีนะ,ะก่อนชาลอก็ได้เหมือนกันแหละนะเพราะว่าเราเจตนาว่าเออให้มันคือการสร้างความความรู้สึกที่ดีกับ ให้เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ทําเป็นความดีคือทํายังไงพูดเนี่ยแล้วก็ให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยมีความดีใจภาคภูมิใจมีความสดชื่นเนี่ยพูดไอเรานี่ชอบพูดแล้วให้คนอื่นเนี่ยเจ็บใจมันมันไอนี่นี่ในพวกหัวใจมีโรคพูดยังไงก็ได้ให้มันเน่ยเจ็บไอนี่หัวใจมีโรคพูดสิแล้วให้พี่น้องของเราเนี่ยสดชื่นพูดแล้วให้พี่น้องของเราเนี่ยสบายใจไม่ใช่พูดแล้วให้เขาเจ็บใจอ่าอ่ะต่อไปเลยครับ ใช่ครับที่อาจารย์บอกว่า <c oughs> มียูคคืนหนึ่งที่ตะขาบกัดเนี่ยปกติแล้วนบีเคยบอกใช่ไหมครับว่าเาวลาอ่านอุปการีมาตินนฮิตาเมนชัยมาคาลับว่าใครดูอ่านดุอาต้นนี้เนี่ยเอาลอยปกป้องพวกสัตว์ต่างๆท่านนี้มันมีสุนทรให้อาห่านเมื่อก่อนนอนคือดุอมาบทนี้เนี่ยนบีพูดถึงการที่ไปพัก ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดเช่นอาจจะเดินทางนบ,บีว่าใครที่ไปพักสถานที่หนึ่งสถานที่ใดแล้วเขากล่าวว่าอูดุบิกาลิมาติละฮิตามาติมินชัรริมาคลักนบ,บีบอกว่าจะไม่มีสิ่งใดเป็นอันตรายกับเขาฮัตตายรตาฮิละมินมันซิลิฮิดาลิจนกว่าเขาจะออกจากที่นั่นฉะนั้นเราเดินทางไปตามป่าตามเขาไปรีสอร์ทไปเที่ยวทะเลไปอะไรกันเนี่ยนะ ไปเช่าไปอยู่โรงแรมที่ไม่ใช่บ้านของเราอะนะครับอ่านดูอานนี้ก่อนที่เราจะเข้าพักหรือเราเข้าไปแล้วนะให้อ่านดูอานนี้ด้วย أعوذ بكلمات ิ ل ل ه الطامة من شر ما خلق นะครับอ่าังนั้นอันนี้หมายถึงเดินทางไปพักที่อื่นส่วนบ้านเรานี่เราก็มีจะมีการของความคุ้มครองเนี่ก็เช่นเรื่องของการอ่านกุรานให้บ้านเนี่ยมีบารกร์นาะยให้บ้านให้มีกุรานอยาให้มีเสียงเพลงอยาให้มีของไม่ดีเนี่ยมันจะได้เป็นการ ป้องกันปกป้องจากเชตตอนครับผมฝากถามมีคนฝากถามว่าขณะที่อิหมามเนี่ยนำละหมาดซูฮรีกรีอัสลีกรีบางทีอิหมามก็จะอ่านสุระอยยาวๆแต่เราก็อ่านสุระอ์สั้นไปแล้วจบไปสิ่งสุระอ์แล้วแต่อิหมามก็ยังไม่ยังไม่เรเกาะเนี่ยขณะนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มอ่านสุร้อนเพิ่มไปได้ไหมเพื่อผลบุญในการอ่านกุรอานเราจะทําได้ไหม ครับสุนนะของท่านนาบีซอลรอเสริมในการละหมาดให้เวลานะซูรี่เนี่ยนบีจะละหมาดนานและถ้าหากว่าวันไหนหรือช่วงที่ร้อนจัดสุนนะของนบีเนี่ยให้ล่าไปซูรีเนี่ยถ้ามันร้อนวันไหนมันร้อนมากๆสุนนะนาบีเนี่ยให้ล่าไปหน่อยแล้วคอยละหมาดเ,เพื่อมันให้มันเย็นขึ้น,นให้อากาศมันเย็นขึ้นหน่อยสุนนะของนบีเนี่ยซูรี่จะนานและอัสรีเนี่ยจะสั้นกว่าซูรี่หน่อยมเัเกเรบจะสั้น อิชาจะยาวแล้วก็ซูบโบนิจะยาวเป็นพิเศษนี่สุนนะของท่านนาบีในการนำละหมาดหรือในการอ่านในละหมาดที่วะนี่ถามที่ถามว่าเราเป็นมะมมูมบางทีอิมานสมมติว่าอิมานเนี่ยอาจจะอ่านสมมติาอาจจะอ่านอัม,มยาซาลูนเรากอ่านแรกอาจจะอ่านหนึ่งหนะ้าแล้วก็อีกรอกอ่ที่สองอาจจะอ่านส่วนที่เหลืออินนารินมุตตะกีนมาฟาซาหน้านหนึ่งมันก็มันก็ สำหรับเราถ้าเราอ่านกุวลลนวะลอหนีมันก็ห่างกันเยอะแน่นอนกุนวลละลอมันแค่บรรทัดสองบรรทัดน,นะนะแต่เนี่ยมันมันถ้าเราอ่านหนึ่งหน้าเนี่ยสิบห้าบรรทัดตามมุษับมาดีนาเนี่ยก็ถามว่าถ้าเราอ่านจบไปแล้วอะสมมุติว่าเขาอ่านนานสุรอื่นเรานี่อ่านกุนวลละลอจบไปแล้วโหแล้วลวลอิหมานก็ยังไม่ลงเราจะทายังไงเราจะยืนเฉยเฉยนิ่งน่งเหรอคำตอบก็คือให้เราอ่านกุรานไปเรื่อยๆ โดยถ้าเรารู้อย่างเช่นเป็นมะมุมเนี่ยและก็อิหม่ามคนเนี่ยถ้าเขาขึ้นมานำเนี่ยเขาจะนานหน่อยนะเราก็ต้องเลือกสุร้อยยาวหน่อยและพยายามไล่ไล่สุร์ร้อยสุร์ร้อลงมาสมมุติเราเราฮาฟิดหน่อยตั้งแต่อัตุฮาถึงอันนัสเนี่ยเอา้าเราก็ตั้งตดอดอดด้นอัตุฮามาเลยนะอัตุฮาอัลัมนชะชะรอวัตีนวะไซตูนนะอ่านบางต้นอาจได้ได้ไหมอันกอริอันได้ไหมอันอาริยะได้ไหมเนี่ยพยายามไล่มา ถ้าร,ารู้ว่าคนนี้ถ้าเขาเป็นเนี่ยเขาจะนานหน่อยเราก็อาจจะต้องอ่านสองสามสูรออย่าอย่ายืนเฉยอย่านิ่งเพราะในละหมาดพี่น้องสังเกตนะจะไม่มีหยุดเออผมอ่านตําราของอุลมามะผมอ่านที่นักวิชาการพูดเขาบอกละหมาดของเราไม่มีหยุดเออจริงด้วยเราไม่หยุดจริงๆด้วยพี่น้องลูกดูด,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 ดีวตั้งแต่เรายืนจนกักบั่ตัตนี้อารมจนกระทั่งให้สลามนะเราไม่หยุดเลยนะมีทั้งอ่านกุรอานมีทั้งขออภัยโทษมีทั้งที่กรรล้อมีอะไรหมดเลยนั่นน่ะ แล้วแต่ตะบินุนเอรอมอ่านดัวอิสติฟตาอ่านฟาติฮ่าอ่านฟาติฮ่าแล้วก็อ่านในต่ออ่านซูรอซูรอแล้วก็ลงรู้กุ๊อ่านป่ะอ้าสมิอัลลอฮ์อูฮลีมานามิดาเราวรลณาการทำลงไปเป็นไงอัลลอฮ์วะกบัดมีอ่านมีดูอามีสิกุลอตลอดเลยไม่มีตรงไหนหยุดเออผมว่าเออมันจริงว่ะละหมาดเนี่ยไม่มีหยุดเลยอ่ะจนกระทั่งให้ซาลามนั่นแหละก็ถือว่าจบการละหมาดฉะนั้นถามว่าอ่านซูเราะห์อื่นต่อไปไหมให้อ่าน ถ้าไม่ได้ละก็อ่านซูรอนั้นซ้าๆมาแหละจะสามรอบสี่รอบห้ารอบก็อ่านซ้ําไปแต่ถ้าอ่านสุรอ,อื่นได้ก็ให้อ่านซูรอ,อื่นนะครับควรอ่านซูรอ,อื่นอาจารย์ครับเช่นเดียวกันใช่ไหมว่าขณะที่เราก็เนี่ยหรือสยุดก็ดีที่อิหม่ามอ่านอ,อัสวิอานานา,นานเนี่ยหลายๆหลายๆเรามีมีกฎเกณฑ์ไม่ว่าเราจะต้องอ่านแค่3มหรือห้าหรือเก้าเจ็ดเก้าอย่างเช่นสุบานเรบเียอาซีมสุบานเรเียนอาลาขั้นต่ําของความสมบูรณ์เนี่ยสามครั้ง ขั้นต่ำของความสมบูรณ์นะหมายความว่าที่สมบูรณ์อย่างดีเลยเนี่ยเอาสามครั้งอา้าวแสดงว่าถ้าครั้งนึงได้ไหมได้ถ้าเราบอกว่าสุบานารอบเบียลาอาซีมครั้งเดียวเนี่ยแล้วเราเงยเนี่ยซอส,สุบานรอบเบียนาลาครั้งเดียวแล้วเงยจากสยุดมานั่งเนี่ยก็ซอแต่เงื่อนไขก็คือว่าต้องมีต่อมาอันนี้นะหรือตูอมาอันนี้นะก็คือต้องนิ่ง แล้วลงไปเนี่ยอัลลอฮฺอักบัดลงไปรูก้ก้วเนี่ยนะซุบฮานะรับบีอัลอาซีมนิ่งไหมอันนี้นิ่งแหละแล้วก็ซาหมีอัลลอฮุลิมานฮามิดะแต่ขั้นต่ำของความสมบูรณ์เป็นคนเป็นอิมามควรที่จะเอาขั้นต่ำของความสมบูรณ์ถ้าไม่ได้ละหมาดคนเดียวนะเพราะถ้าเร็วคนที่เป็นมะมุมถ้าเราเอาครั้งเดียวคนที่เป็นมะมุมเนี่ยเขาอยากได้เยอะไงะอยากได้สามบางทีครั้งเดียวเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ทนันผู้หลักผู้ใหญ่กว่าจะลงกว่าจะอะไรไม่ ก็เอาขั้นต่ำความาสมบูรณ์ไปสามแล้วมันจะนิ่งแล้วก็รอมะมุมได้ด้วยไปในตัวบางทีมะมุมก็อาจหมายถึงว่าอาจจะช้าเรื่องของการเคลื่อนย้ายนั้นขั้นต่ำรักษาไว้เลยแต่ถ้าระายคนเดียวอาจจะครั้งเดียวแต่ต้องมีความสงบนิ่งมากกว่าได้ไหมได้บางทีเป็นสิบก็ได้นะครับแต่ขั้นต่ำความาสมบูรณ์ให้สักษาไว้ที่สามครั้งยกเป็นร็อบ,บิบลฟิลลีรบ,บิลฟิลลีนในซุนานาบีนสองครั้งต้องเวลาอ่านนี่ต้องเป็นขี้หรือเปล่าหรือไม่จะเป็น ไม่ครับบางทีก็เป็นสิบได้เป็นเป็นเลขคู่ก็ได้<อ>ครับผมชัดครับเออมีคำถามฝากมาถามสั้นๆแต่คงต้องใช้เวลาหรือไม่แล้วจั์ถามว่าท่านนบีไม่ทำเราจะทำได้ไหมแจงรายละเอียดด้วยถามสั้นครับแต่ต้องเป็นการบรรยายหนึ่งครั้ง เราะเรื่องนี้นี่มีดีเทลแน่นอนอาแต่ผมจะตอบนะครับตอบสรุปไม่ต้องเป็นการถึงบรรยายหรอกแต่ว่าเรื่องนี้สามารถบรรยายได้หมายความว่ามันเป็นหัวข้อที่ที่ตครูเนี่ยเขาบรรยายได้เพราะมันต้องมีรายละเอียดชี้แจงคือถามว่านาบีไม่ทำน่าทำได้ไหมเนี่ยมันเป็นคำถามมันเป็นคำถามหรือเป็นคําพูดที่สั้นมากแต่มันต้องมีการอธิบายถ้าเรื่องศาสนาเรื่องศาสนาที่มีการวางรูปแบบไว้อะนะ นบีไม่ทำน้วทำไดไหมมันก็ต้องมันก็ตอบได้หลายมุมบางอันเนี่ยนบีไม่ทำแต่เป็นการเปิดกว้างไม่ได้มีรูปแบบเฉพาะอะไรเจาะจงมากอ,อันนี้ก็อาจจะไม่ถึงขั้นบิดาการซิกุลลอดทั่วๆไปที่ไม่ได้เป็นการเจาะจงรูปแบบแต่ที่มันเป็นรูปแบบที่มีศา,าสนาวางรูปแบบหรือกรอบไว้อแล้วเราไปทําเพิ่มเลยเพราะบิดานี่บางทีมันมีจากหลักเดิมแต่เพิ่มบางทีมันทําขึ้นมาใหม่เลย อย่างเช่นละหมาดเนี่ยม,มีไม่หลักเดิมมีแต่บางคนก็ไปอุตริกรม like รม<ะ>ทำละหมาดขึ้นมาใหม่อย่างเช่นละหมาดในเดือนรอยับอย่างเงี้ยสอลาตุรอกอเอฟอย่างเงี้ยที่ทํากันขึ้นมาในถ้าจำผิดก็คือเดือนรอยับอันนี้คืออะไรครับเรื่องละหมาดมีไม่มีแต่โดยพื้นฐานด้วยหลกักศาสนาเนี่ยมีละหมาดแต่อันนี้ไปทําละหมาดขึ้นมาใหม่เลยที่ไม่ได้มีในไม่หลักได้มีในหลักการไม่ได้มีในหากกา้นหาเวลาไม่ได้มีในละหมาดสุนัตที่นบีทําที่ซอบะเขารายงานจากนาบี ถ้าไหนที่มันมีที่มันมีกรอบเราทําตามนั้นเราจะออกไม่ได้แต่บางทีนบีอาจจะทํากว้างหมายถึงว่าโอเคนบีอาจจะไม่ทำเราอาจจะทําได้เพราะมันเป็นกรอบที่กว้กวางซิกรุลลอบางทีเราก็อาจจะซิกรุอของนบีเนี่ยก็นบีก็ซิกรุอ์ทุกสภาพรายง,งานฮะดิษแต่นั้นเราอาจจะเอาคําอะไรมาอ่านก็ได้ที่เป็นการซิกรุลลอ์แต่นั้นก็ต้องดูเหมือนกันอันนี้พูดเรื่องศาสนานะแต่ถ้าเรื่องทั่วไป นบีบอกว่าเออนบีไม่ได้ทานบีไม่ได้กินข้าวแล้วเรากินข้าวได้ไหมอันนี้ไม่อันนี้ประเด็นนี้ไม่ต้องพูดถึงอันนี้เรื่องทั่วเรื่องทั่วไปนี่ก็แล้วแต่คือมันถามว่ามันอยู่ในกรอบศาสนาที่ต้องพูดไหมก็ต้องอธิบายว่าเรื่องกินมันก็อยู่ถ้าว่าอยู่ในเรื่องของฮารานไม่ผิดหลักศาสนาคุณจะกินอะไรก็กินแต่ถ้าเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเรื่องเป็นศาสนานี่ก็ต้องดูจากท่านนบีนะครับอ่ะก็อันนี้คร่าวๆนะ ที่บอกว่านาบีไม่ทำล้วทำได้ไหมก็คืออาจจะบอกไม่ได้จะบอกว่าเออถ้านาบีไม่ทำเนะี่ยคุณคุณทำแล้เนี่ยจะเป็นบิดาทุกเรื่องเนี่ยไม่ก็ไม่ใช่ทุกเรื่องอ่าก็ต้องบอกตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ทุกเรื่องว่ามันคืออุตริกรรมทั้งหมดนะครับเพราะบางทีอาจนาบีอาจจะเปิดช่องไว้ก,กว้างแต่นบีเนี่ยอาจจะไม่ไม่ได้ทําขนาดนั้นยกตัวอย่างเช่นนบีเนี่ยละมาในรอมฎอนและนอกรอมฎอนเนี่ยไม่เกินสิบเอ็ดรอกะ ถ้าคนจะละหมาดอย่างพี่น้องบ้านเราละหมาดยีะะ่สิบรอก็อนนี้หรือยี่บสามในดวงมเตนเนี่ยเราจะบอกเขาทำบิดาไม่ไม่อะสมมุติว่าถ้ามันมีของซอฮาบะทำสมมติน่ะนะอะก็จะมีซอฮาบะทำแต่ถ้าสมมติว่าซอฮาบะไม่ได้ทำนบีนบีไม่ได้ทำเนี่ยแต่อาจจะมีอันกว,กว้างๆไว้ที่นบีโอว่าละหมาดกลางคืนทีละสองทีละสองถามว่ามันก็ไม่ได้หลุดกรอบคือถามว่าภาคปฏิบัตินบีทำไหมไม่ได้ทํา แต่อาจจะมีสุนัขนอื่นที่เป็นคําพูดว่านาบีบอกนามาดกลางคืนเนี่ยทีละสองทีละสองอันนี้ผมยกตัวอย่างนะว่าโอเคอย่างไรมันก็ยังมีในอย่างน้อยมันก็ยังมีในคํา,าคพูดของนบีที่เคยบอกไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเออ,อครับผมอันนี้ผมสงสัยมานานแล้วนะครับคือเราทราบว่าระหว่างท่านนาบีอาดัมกับเบบลิสเนี่ยถ้าท่านนาบีอาดัมเนี่ยเมื่อกระทำผ ก็มีการอิสจะฟันต่ออรอส่วนอีบริสเนี่ยเขียงแข็งไม่ไม่สารภาพผิดนะไม่ขอมาแล้วก็เขียงแข็งต่ออลอท่านี้อาดัมเนี่ยเมื่อรับสารภาพแล้วรอก็ปลดโทษให้นะครับลูกหลานอาดัมก็พ้นโทษนี่อีบริสเนี่ยเป็นหัวหน้าของจินใช่ไหมครับ แล้วก็แน่นอนครับบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเขาก็คือยินด้วยกันนะฮะที่เป็นที่เราเรียกว่าชัยตอนใช่ไหมครับผมย่างสงสัยตรงนี้ว่าบรรดายินเนี่ยเขาเคยมาฟังท่านนับีศรสอนแล้วก็รับอิสลามแต่ไอ้พวกลูกศิษย์ของชัยตอนเนี่ยมีบ้างไหมที่เขาหันกลับมารับอิสลามเนี่ยมีมีรายงานอะไรเล่าบ้างไหมครับอผมเคยพูดเรื่องนี้นะ กี่เดือนตอนนั้นมาแทนอาจารย์นะจำไม่ได้อาจารย์ซีดีนี่ใครจําไม่ได้หัวข้ออะไรอิบลิสอะผมก็จําไม่ได้แต่ผมก็ตั้งเองนะ,ละแล้วก็พูดแจกแจงรายละเอียดนะครับอ <ละ S 1> ่บ <ละ S 1> นานบีอาดัมเป็นต้นตอของมนุษย์ <ละ S 1> อิบลิสบางท่านนั้นเนี่ก็บอกว่าเป็นที่มาของของยิน <ละ S 1> คือยินเนี่ยเขาว่ายินเนี่ยคือเหมือนเป็นกลุ่มมนุษย์ก็คือมนุษย์มลายิก้าก็มลายิก้าเป็นกลุ่มกันน่ะ อิบลิสก็เป็นยินที่ที่ถูกต้องของของคำพูดนักวิชาการเนี่ยอ,อิบลิสเนี่ยไม่ใช่มาลาอิกาอิบลิสเนี่ยเป็นยินในยินนี่ก็คือกลุ่มหนึ่งที่มีทั้งผู้ศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาเหมือนมนุษย์มาลาะ้าไม่ต้องพูดถึงนะมาลาค้าถูกสร้างมาให้อิบะดาตอโลยอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิเสธมนุษย์มีคนศรัทธาและผู้ปฏิเสธศรัทธาถูกไหมครับมีคนดีมีคนชั่วถูกไหมครับในหมู่ของยินก็มียินที่ ศรัทธาแลวก็ปฏิเสธศรัทธาเหมือนกันนะอุลมะยกว่ายินที่มันปฏิเสธเนี่ยเรียกว่าชัยตอนนะอุลมะอังนบอกว่า,วายินที่ปฏิเสธเนี่ยก็เรียกว่าชัยตอนส่วนยินตัวตัวไปเนี่ยอย่างที่บอกโดยโดยคาว่ายินประเภทของมันน่ะความเป็นยินน่ะมันมีทั้งผู้ศรัทธาและไม่ศรัทธาอา้าวที่ถามที่วะถามเนี่ยถามว่ามีที่ว่าในกุรอ่านที่ยินเนี่ยมาฟังท่านนาบีอันุรอาน แล้วก็นำเรื่องนี้เนี่ยนำกุรานเนี่ยไปบอกกับกลุ่มชนของเขาใช่ไหม,มอ่าศรัทธาสอนให้ศรัทธามีแสดงวะ่ามียินที่ศรัทธาก็ได้มาคือนบีเนี่ยถูกส่งมาอิลรรลักสาไลนี่นบีถูกส่งมาอย่างสองหนักสองสิ่งอัตสกอไลนี่ก็คือมนุษย์และก็ยินนบีม,มาไม่ได้ถูกส่งมาเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวแต่ถูกส่งมานี่หมายถึงเรียกร้องยินด้วยก็จึงไป็ว่ามียินมาฟังนบีแล้วก็กลับไป ศรัทธาแล้วก็ไปบอกกลุ่มชนของเขาก็นี่ก็คืออะไรคือยินที่ศรัทธาแต่ถามว่าใช้ถ้าใช้ตอนเลยอะนะปฏิเสธเลยเนี่ยปิดประตูถ้าแบบว่าที่เป็นผู้ปฏิเสธเลยนะเชื้อสายแบบเขาว่าใช้ตอนเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องแล้วอันนี้คือปิดประตูแล้วเพราะว่าคือเหมือนถึงว่าหมายถึงว่าเป็นประเภทที่ไม่เอาแล้วอะเป็นประเภทที่ไม่ศรัทธาแล้วอะแต่ยินเนี่ยมีผู้ศรัทธาไหมอะก็มี ถ้าได้ฟังจากนาบีหรือก็เอา้าวยินเขามีความรู้เนี่ยเขาก็สอนเ้าก็ไปสอนของเขาเขาก็มีครอบครัวมีการเดินทางยินเนี่ยก็มีนบีก็บอกเออมีอยู่กับที่มีมีเดินทางมเหมือนกับมนุษย์น่ะอยู่ในทะเลทรายมีเดินทางเป็นกระโจมตั้งกระโจมมีมนุษย์ก็มีแบบตั้งเป็นหลักแหล่งใช่ไหมแล้วก็มีเดินทางยินก็มีเหมือนมนุษย์นี่แหละนะครับครับผมหมดหมดยังครับอานแ้นนะครับคงจะสมควรกับเวลานะ ครับผมก็ใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะใกล้เวลาจะได้ซูร่ีแล้วนะครับก็ยกาซาคุข้อมูลอราคยรนเราเรายิ่งถือศีลอดเรายิ่งทําความดีให้หนักขึ้นนะเรายิ่งถือศีลอดเรามาฟังมาฟังศาสนาให้เยอะขึ้นนะถือศินอดใช่ไหมทำงานศาสนาให้หนักถือศีลอดใช่ไหมบริจาคทําความดีให้เยอะขึ้นนะเป็นเดือนแห่งการทําความดี ขออนุญาตต่อรอดนะครับให้ประทานสุขภาพที่แข็งแรงอิมาที่เข้มแข็งกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับจะได้มีกําลังวังชาในการทําอามันอิบะดาในเดือนรอมฎอนนี้และในเดือนอื่นๆด้วยนะครับอินชาอัลลอฮฺเจซากุมุลลอฮฺขายรอนอบิลเลฮ์ตอฟิกวุนฮิดายยะสัลลัมวะอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบรักาตุ